ิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์วัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอันบิยาอ์วัลมุรซะลีนวะอะลาอาลิฮิวะศอห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานิลอิลายอมิดดีนร็อบบิชรอฮ์ลีซอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاباللهم طيبا نافعا وعملا متقبلا ผมก็สะดุ้งเลยผู้ใหญ่ที่นี่แรงๆนั้นเลยนะตกใจเลยผมนึกว่าเรียกผมอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมมีชีวิตมีลมหายใจแล้วก็ได้มานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์ขอขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพที่รักนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยืนหยัดอยู่ในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ผมขอขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ยังคงอยู่ในการที่จะเผยแพร่เรื่องราวต่างๆที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ให้เยอะๆนะครับถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฝนตกจะโดนร่องมรสุมจะโดนมรสุมจากพายุลูกไหนก็แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางความสนใจความตระหนักรู้ที่พวกเราทุกคนตรงนี้มีอยู่นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชมเชยมากๆเลยอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ผมมานั่งพูดคู่กับคู่ซีของผมในบรรดาวิทยากรทุกท่านที่ขึ้นพูดมาเนี่ยไม่มีใครแล้วที่จะเข้าแขนเข้าขากับผมได้เท่ากับอาจารย์สมิธมาดาริสเพราะว่าสนิทกันมา 20-30 ปีแล้วครับนะดูความเหมือนนะใส่เสื้อสีเดียวกันตัวพรว่าไงเมื่อกี้นี้ถามอาจารย์สมิธดูผมไม่ได้โทรเตรียมกันนะว่าลอฮีเลยนะไม่ได้เตรียมกันนะอันนี้คือความเหมือนนะครับที่เราสองคนเนี่ยมีเหมือนกันนะครับมีแนวความคิดมีนโยบายมีเรื่องของการทำงานศาสนาคล้ายๆกันเรียนสถาบันเดียวกันนะครับผมและอาจารย์สมิธเนี่ยจบเรียนด้วยกันรุ่นเดียวกันนะหน้าผมอาจจะอ่อนกว่าอายุผมอาจจะน้อยกว่า อาจารย์สมิธอาจจะดูแก่กว่านี่ต้องขอมาอัพด้วยนะครับเอาเรียนด้วยกันตั้งแต่ศาสนวิทยาที่เนี่ยผมมาตั้งแต่ตอนเรียนสนวีนะครับมาก่อนนี่มาสอยมะพร้าวที่เนี่ยนะครับมากินมะพร้าวน้ำหอมที่นี่ไม่รู้เดี๋ยวนี้ไปไหนหมดหายหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเหลือเลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับหัวข้อที่ผมได้รับมอบหมายในวันนี้ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผมต้องขอชมเชยนะไม่รู้ว่าใครตั้งแต่ชอบนะครับหัวข้ออะไรนะมุสลิมใหม่จะไปสวรรค์กันแล้วมุสลิมเก่ามัวทำอะไรกันอยู่อัลลอฮ์ฮะใช่ป่ะใช่แล้วก็ขออาจารย์สมิธเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือสิทธิที่อะไรจะต้องคืนกับพ่อแม่เขาประกาศในเสียงอิสลามอยู่ก็พูดด้วยกันก็บอกหัวข้อโยนกันไปโยนแต่ไม่มีปัญหาสำหรับผมเนี่ยนะพูดได้เรื่องดาวอังคารก็พูดได้สามคนบอกมานะนะครับผมก็เอ๊ะแปลกใจทำไมเขาให้ผมขึ้นพร้อมกันแต่ให้คนละหัวข้อผมฟังในวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยนะครับเขาประกาศหัวข้อของอาจารย์สมิธเนี่ยหัวข้อสิทธิลูกที่ดีเนี่ยต้องคืนสิทธิอะไรให้กับพ่อแม่ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาฟังพออาจารย์มุนซิดมันติมาะหัวข้อมุสลิมใหม่จะไปสวรรค์กันแล้วมุสลิมเก่าไปไหนเอ้าสรุปแล้วคนละหัวข้องานเดียวกันเปล่าวันเนี้ยผมก็นั่งนึกฟังสองรอบมันก็สองหัวข้อวันเนี้ยไม่มั่นใจผมก็เปิดให้เมียฟังอีกของวันอาทิตย์เปล่า
ที่นี่แหละครับที่บัญชโดนะครับที่เดียวเขาประกาศอยู่ในเสียงอิสลามใครได้ยินยกมือขึ้นนั่นเห็นไหมผมมีพยานแล้วรอดไม่เป็นไรนะครับจะหัวข้อเดียวกันหรือคนละหัวข้อก็แล้วแต่ก็สามารถที่เราจะปรับใช้ประยุกต์สำหรับคนทำงานเผยแพร่ศาสนานะครับเรื่องของหัวข้อเนี่ยสำคัญพี่น้องฟังให้ดีนะเรื่องของหัวข้อเนี่ยสำคัญคนที่เป็นนักพูดอย่างผมอย่างอาจารย์สมิธเนี่ยถ้าเรามีการกำหนดหัวข้อเนี่ยนะครับมันจะได้อะไรเยอะกว่าถ้าไม่กำหนดหัวข้อให้ผมหรือให้ผมมาอาจารย์อยากพูดอะไรพูดเลยแบบนี้เนี่ยผมว่าเราต้องปรับปรุงนะทั้งที่นี่หรือที่ไหนก็ตามฝากเอาไว้ต้องกำหนดหัวข้อให้วิทยากรที่เขาทำงานดะวะทำงานเรียกร้องเชิญชวนผู้คนเนี่ยกำหนดให้เขาแล้วก็ให้เขาพูดอยู่ในหัวข้ออย่าปล่อยให้เขาพูดสเปะสปะนะครับอย่าพูดสเปะสปะไม่มีรันเวย์ไม่มีที่ลงอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับคนที่จะตกหนักคือคนเรียนคนพูดเนี่ยสบายมาพูดมาบรรยายรับตังกลับบ้านใช่ไหมครับแต่คนที่ไม่ได้สาระอะไรมากมายก็คือคนฟังนะตรงนี้สำคัญดังนั้นพี่น้องพยายามนะครับอย่าซักกะล้อครับนี่มือปืนของผมนะครับเปิดตัวมือปืนเลยนะครับมือปืนนะครับวันนี้ห้ามใส่ลูกนะครับเอาปืนมาแต่ห้ามใส่ยาซากะลอคอยรอนครับ นะเป็นการอะไรครับเป็นการอบรมโต๊ะครูด้วยถ้าพี่น้องให้เขามาพูดแล้วพี่น้องไม่กำหนดหัวข้อให้เขาเนี่ยโต๊ะครูจะไม่ค่อยทำกันบ้านสำคัญเรื่องหัวข้อนี่สำคัญสำหรับนักพูดสำหรับคนทำงานศาสนานะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับในช่วงต้นนะครับทั้งหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็หัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิที่เราจะต้องคืนให้กับบิดามารดานะครับเป็นหัวข้อที่เราฟังได้แล้วก็ฟังได้ในทุกๆวัยและที่สำคัญพี่น้องครับอาจารย์สมิธมีความเชี่ยวชาญและก็พูดเรื่องนี้มานานหลายปีแล้วพูดจนกระทั่งได้ล้านยอดวิวล้านขึ้นล้านแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละนะเพราะคนชอบและคนอยากจะให้อาจารย์สมิธพูดแนวนี้นะครับเพราะว่าพูดได้กินใจนะพูดได้โดนใจหลายๆคนนะอัลฮัมดุลิลละนะครับและอินชาอัลลอฮ์เราจะพยายามทำให้ดีที่สุดกับการพูดคุยในค่ำคืนนี้นะวันนี้สิทธิที่เราจะต้องคืนให้กับพ่อแม่นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นหัวข้อหลักๆนะครับแล้วผมก็จะนำเสริมในส่วนของเรื่องของมุสลิมใหม่แล้วกันนะอินชาอัลเลาะห์ผมจะนำเสริมในส่วนของมุสลิมใหม่เพื่อที่จะให้พวกเรานั้นได้เข้าใจนะครับได้รู้ว่าทำไมสังคมปัจจุบันนี้มันแปลกๆสังคมปัจจุบันนี้ทำไมมันค่อนข้างจะปะเล่มปะเล่มไอ้มุสลิมเก่าๆอย่างพวกเราเนี่ยนะครับมุสลิมเก่าๆที่เป็นลูกคนแขกพ่อแขกแม่แขกทำไมวันนี้ศาสนาของเราอยู่ตัวทำไมการนับถือศาสนาของเราเป็นการนับถือศาสนาแบบคนที่สืบทอดกันมาตามปู่ย่าตายายตามบรรพบุรุษแล้วสุดท้ายมันทำให้คนที่ไม่ใช่มุสลิมเดิมๆเนี่ยนะครับเขาก้าวแซงเราไปแล้วตรงนี้สำคัญเดี๋ยวผมจะมีกรณีแล้วก็มีเคสนะครับกรณีศึกษาซึ่งตัวผมเองเนี่ยประสบพบเจอแล้วเวลาบอกเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่พี่น้องก็ต้องเชื่อเพราะมันคือเรื่องจริงนะครับที่ผมเองเนี่ยเจอกับตัวนะครับเจอกับตัวแล้วก็ประสบพบเจอกับตัวที่อยากจะบอกให้กับพี่น้องได้รู้ได้รับทราบและรู้แล้วทราบแล้วเอาไปใช้รู้แล้วทราบแล้วเอาไปปฏิบัติเอาไปประยุกต์ไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราไปปรับใช้กับครอบครัวของเราไปปรับใช้กับลูกหลานของเราเพราะถ้าวันนี้พี่น้องครับสังคมสมัยนี้เป็นสังคมที่คนรุ่นใหม่ๆมักจะมีบทบาทมากคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีบทบาทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นคนในยุค90เนี่ยนะครับยุค90หรือคนในยุคหลังจากนั้นต่อไปเขาจะมีบทบาทในสังคมมากและที่สำคัญคนรุ่นเก่าๆอย่างพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เราก็จะค่อยๆทยอยกลับบ้านเก่านะครับ
เราก็จะค่อยๆทยอยกลับบ้านเก่าดังนั้นอะไรที่เราจะฝากเอาไว้ให้กับคนรุ่นหลังๆเราจะวางกรอบเราจะวางขอบเขตอะไรให้กับคนรุ่นหลังๆเพื่อที่เขาจะได้เจริญรอยตามแบบฉบับที่ดีที่สุดเขาจะได้เจริญรอยตามสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทุกคนตรงนี้นะผมขอชมเชยนะครับพวกเราทุกคนตรงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนตรงนี้เป็นบุคคลที่ทำแบบเอาไว้ได้ดีมากๆแต่เมื่อเราทำแบบดีแล้วอย่างเราดีแล้วเราจะต้องเอาแบบอย่างของเราตรงนี้นำส่งต่อส่งไม้ต่อให้กับคนรุ่นหลังๆให้เขาได้รู้ให้เขาได้สำนึกให้เขาได้สำเนียกกับสิ่งที่เราตั้งใจกับสิ่งที่พวกเราพยายามมุ่งมั่นคณะกรรมการนะครับคนที่เขาบริหารศูนย์สัจธรรมตรงนี้ของแบนชาโดเนี่ยเขาก็มีความมุ่งมั่นสถานที่หลายๆสถานที่เขามีความมุ่งมั่นที่จะให้คำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสูงส่งมุ่งมั่นที่จะให้แบบฉบับของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นแบบแห่งการดำเนินชีวิตมุ่งมั่นที่จะให้คนในชุมชนแต่ละชุมชนเนี่ยเป็นบุคคลที่สมบูรณ์แบบเราทุกคนมีความหวังมีความตั้งใจแบบนี้เมื่อเราหวังและตั้งใจแบบนี้แล้วช่วยส่งต่อไม้ของเราตรงนี้เนี่ยนะครับให้ไปสู่คนรุ่นหลังๆพี่น้องเห็นไหมผมประทับใจที่นี่เวลาเดินเข้ามาเนี่ยคนที่เดินเข้ามาสลามผมรุ่นแรกๆคือเด็กผมเดินเข้าประตูมาเนี่ยเด็กๆ เดินเข้ามาสลามนะครับตระกูลนามสกุลกีโซนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนเนี่ยเดินเข้ามาเด็กๆแสดงว่าเรามีอนาคตที่นี่มีอนาคตพวกเราทุกคนที่นี่มีอนาคตที่เราจะสามารถฝากไม้ต่อให้กับพวกเขาได้ดูแลและปกปักพิทักษ์รักษาศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องครับวันนี้เราจะใช้เวลาในช่วงชั่วโมงกว่าๆในช่วงแรกเนี่ยนะครับเป็นการนำเสนอแล้วก็จะมีในช่วงท้ายอีกสักเล็กน้อยเพื่อที่จะให้พี่น้องตรงนี้ได้มีโอกาสสอบถามมีโอกาสซักถามมีโอกาสได้พูดคุยกับวิทยากรบนเวทีนะครับแต่วงเล็บไว้นิดหนึ่งอย่าถามเรื่องยากๆถามเรื่องง่ายๆพอเอาเรื่องง่ายๆเอาเรื่องที่มันใกล้ตัวเอาเรื่องที่เราไม่รู้หรืออาจจะรู้แล้วแต่อยากจะถามเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นนะครับอินชาอัลลอฮ์ดังนั้นวันนี้พี่น้องครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับให้อาจารย์สมิธได้เริ่มต้นในส่วนของความสำคัญเกี่ยวกับพ่อแม่ทุกคนตรงนี้เป็นพ่อคนแล้วหลายคนตรงนี้เป็นแม่คนแล้วนะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาเนี่ยมีพ่อมีแม่สถาบันที่สำคัญที่สุดคือสถาบันครอบครัวสถาบันครอบครัวเป็นสถาบันเล็กๆแต่เป็นสถาบันเล็กๆที่มีความยิ่งใหญ่นะครับสร้างคนผลิตคนผลิตอุมมะห์ผลิตประชาชาติอิสลามเริ่มจากครอบครัวดังนั้นพี่น้องครับเมื่อเราพูดถึงครอบครัวเนี่ยองค์ประกอบของครอบครัวเนี่ยมีไม่เยอะ1พ่อ2แม่3ลูกเท่านั้นแหละครับ1พ่อ2แม่3ลูกแบบเนี้ยครบแล้วองค์ประกอบของครอบครัวจะมีปู่ย่าตายายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนเสริมเป็นส่วนดีนะครับที่จะทำให้สังคมที่เรียกว่าครอบครัวเนี่ยสมบูรณ์ขึ้นแต่3องค์ประกอบเนี่ยทิ้งกันไม่ได้เลยพี่น้องผมไม่ยก3นิ้วแบบนี้นะไม่เอานะเดี๋ยวโดนจับนะครับ3องค์ประกอบเนี่ยนะ3องค์ประกอบเนี่ยพ่อแม่ลูกเป็นองค์ประกอบที่มันจะยึดตรึงซึ่งกันตลอดเวลาไม่สามารถที่จะอะไรครับแยกออกจากกันได้ยกตัวอย่างเช่นพี่น้องครับเวลาที่ผมมีภรรยานะครับภรรยาของผมเนี่ยนะเวลาที่เราแต่งงานกันอยู่ด้วยกันกินอยู่ด้วยกันเวลาที่เราเลิกกันเนี่ยภรรยาของผมเป็นใครเป็นคนอื่นแต่ลูกของผมเนี่ยที่มีอยู่กับภรรยาเนี่ยที่นะครับได้กับภรรยาแต่งงานกับภรรยาแล้วมีลูกเนี่ยจะกี่คนก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะต่อลากหย่ากับภรรยากี่คนก็แล้วแต่ลูกของเรากับภรรยาคนไหนทุกคนเราไม่มีสิทธิ์ต่อลาก
เราตอลักลูกไม่ขาดนะครับลูกของเราเนี่ยไปเลยมึงไปเลยมึงอยากไปไหนมึงไปให้ไกลนะครับมึงไม่ต้องมาเป็นลูกกูแล้วได้ไหมขาดไหมแบบนี้ไม่ขาดนะครับภรรยาเนี่ยเป็นองค์ประกอบหนึ่งของครอบครัวนะแต่เวลาถึงคราวที่มันสุดแล้วเราจะต้องแยกกันจริงๆอะนะแต่ไม่สนับสนุนนะครับไม่สนับสนุนศาสนาก็ไม่สนับสนุนนะครับอย่าให้เรื่องของการหย่าร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายสำหรับครอบครัวมุสลิมดังนั้นวันนี้องค์ประกอบ3องค์ประกอบเนี่ยพ่อแม่ลูกจะต้องถูกยึดโยงซึ่งกันและกันเอาไว้นะครับภรรยามีส่วนสำคัญในครอบครัวสามีมีส่วนสำคัญในครอบครัวลูกมีส่วนสำคัญในครอบครัว3องค์ประกอบนี่เป็น3องค์ประกอบที่มีความสำคัญมากเพราะมันไม่ใช่มีผลแค่โลกดุนยานี้เท่านั้นพ่อแม่ลูกเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งผลให้ซึ่งกันและกันในโลกอาคิเราะห์ได้พี่น้องเชื่อไหมเราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาในสวรรค์ได้เราสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสามีของเราในสวรรค์ได้อินชาอัลลอฮ์เราสามารถที่จะขึ้นสวรรค์ได้เพราะลูกของเราอินชาอัลลอฮ์สำคัญศาสนาอิสลามเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนศาสนาพี่น้องไปดูนะเวลาที่ท่านนบีสอนศาสนานบีเริ่มจากสังคมที่เป็นบริบทเล็กๆที่เรียกว่าครอบครัวนบีสอนคนใกล้ตัวนบีบอกให้คนใกล้ตัวเนี่ยเป็นคนที่มีอีหม่านก่อนผมเคยบอกที่บะแลเคยสอนในครั้งที่แล้วว่าคนที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามมนุษย์คนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามเป็นคนแรกที่เข้ารับนับถือศาสนาอิสลามต่อจากท่านนบีคือใครจำได้ไหมครับจำได้ไหมท่านหญิงคอดีจ้ะเป็นใครครับเป็นภรรยาคนที่นบีนอนกอดด้วยคนที่นบีนอนกอดด้วยแสดงว่าครอบครัวในสำคัญสำคัญมากๆอย่ามองข้ามนะครับวันนี้เราเป็นบุคคลที่มีอีมานมีศรัทธามั่นมีอากีดะห์ที่สมบูรณ์แต่ถ้าหากว่าภรรยาของเราเป็นบุคคลที่ยังมีอากีดะห์กร่อนนะครับมันจะสั่นคลอนสภาวะครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่ล่มสลายจำไว้เลยนะครับพี่น้องครับและเป็นแบบนี้จริงๆอย่าบอกว่าผมเนี่ยเอามะพร้าวมาสายมาขายสวนเลยอย่าบอกว่าผมเนี่ยเอามะพร้าวมาขายสวนเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เรามองว่ามันเป็นเรื่องแฉแหมแฉแหมมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายมองว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆแต่พี่น้องเชื่อไหมเรื่องแฉแหมแบบนี้แหละครับทำให้ใครหลายคนตกบันไดมาแล้วทำให้ใครหลายคนเนี่ยตกม้าตายมาแล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่นั่งอยู่บนเวทีเนี่ยเราสามารถบอกคนสอนคนแต่ถ้าเมื่อไรก็แล้วแต่ที่ครอบครัวของผมล่มสลายเนี่ยคำพูดของผมจะหมดความศักดิ์สิทธิ์ทันทีถึงแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นการกล่าวกอลลอฮ์กอลรอซูลก็ตามเพราะอะไรล่ะอาจารย์ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยใช่ไหมครับคนสมัยนี้และคนในยุคต่อๆไปเวลาเขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองที่หลักการแต่เพียงอย่างเดียวเขามองที่ตัวคนนำเสนอหลักการด้วยว่าอาจารย์พูดเรื่องเนี้ยแต่อาจารย์ไม่เคยทำได้เลยอาจารย์พูดเรื่องเนี้ยพูดเรื่องเมียพูดเรื่องภรรยาพูดเรื่องครอบครัวพูดเรื่องลูกเนี่ยลูกอาจารย์ยังติดยาอยู่เลยอาจารย์จะสอนคนทำไมคำพูดแบบนี้เคยเจอมาแล้วกับบรรดาโต๊ะครูรุ่นเก่าๆเคยเจอมาแล้วพี่น้องครับผมจึงต้องออกตัวก่อนไงว่าวันเนี้ยผมคือปุถุชนคือคนธรรมดาธรรมดาภรรยาของผมก็ไม่ใช่มาลาอิกะห์ลูกของผมก็ไม่ใช่มาลาอิกะห์เราทุกคนเป็นคนเราทุกคนเป็นมนุษย์ความผิดความพลาดมันสามารถเกิดขึ้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้พวกเราตรงนี้พยายามโฟกัสพยายามดูให้ลึกๆเจาะจงไปให้ลึกๆเลยว่าสิ่งที่ผมพูดในบางครั้งผมก็อาจจะทำไม่ได้สิ่งที่ผมนำเสนอในบางครั้งผมก็อาจจะยังไม่สมบูรณ์สิ่งที่ผมบอกกับพี่น้องเตือนกับพี่น้องหลายๆครั้งผมก็พยายามทำอยู่ให้รู้ว่าผมคือมนุษย์พี่น้องเข้าใจนะให้รู้ว่าเราคือคนธรรมดาเราไม่ใช่มาลาอิกะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ให้แตกต่างจากมาลาอิกะห์สร้างมนุษย์ให้แตกต่างจากเดรัจฉาน
พราะมนุษย์อยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างมาลาอิกะห์กับเดรัจฉานหรือชัยฏอนมาลาอิกะห์เป็นสิ่งถูกสร้างที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีแต่อีมานเพิ่มพูนตลอดนะครับไม่มีลดมาลาอิกะห์ในอีมานเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วก็จะไม่ฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามนุษย์เป็นแบบนั้นได้มั้ยพี่น้องได้มั้ยครับใครไหมมีใครไหมละหมาดตะฮัจญุดไม่เคยทิ้งเลยมีไหมมีใครไหมครับบวชสุนัตวันเว้นวันทั้งชีวิตเลยมีไหมมีใครไหมครับที่ยังไม่เคยทำผิดเลยในชีวิตของตัวเองมีไหมไม่มีนะดังนั้นเราจะได้รู้ว่าเราเป็นคนเหมือนกันดังนั้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงแต่งตั้งรอซูลแต่งตั้งนบีทุกท่านทุกคนมาจากมนุษย์นี่คือเหตุผลนะครับในตัฟซีรของอิบนุกะซีรรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายการสร้างนบีอาดัมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างนบีอาดัมมาเนี่ยนะครับและบรรดามาลาอิกะห์เนี่ยเสนอต่ออัลลอฮ์เลยอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์จะสร้างอาดัมเนี่ยสร้างอาดัมมาจากมนุษย์เนี่ยสร้างมนุษย์ทำไมวะยัสริกุดดิมาพวกนี้เนี่ยชอบอะไรหลั่งเลือดชอบทะเลาะเบาะแว้งนะครับชอบสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอัลลอฮ์จะไปสร้างมนุษย์มาทำไมมาปกครองแผ่นดินทำไมมาเป็นผู้สืบทอดบนหน้าโลกนี้ทำไมทั้งที่บรรดามาลาอิกะห์เนี่ยบอกทั้งที่พวกเราเนี่ยวะนะอนุนุซับบิฮุบิฮัมดิกะวะนุกอดดิซุลักในขณะที่พวกข้าพระองค์เนี่ยสรรเสริญต่อพระองค์ตลอดเวลาในขณะที่พวกข้าพระองค์เนี่ยอะไรครับซิกเกตลำลึกนึกถึงพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดเวลาพระองค์จะสร้างมนุษย์ทำไมสร้างขึ้นมาให้ปกครองบนโลกใบนี้ทำไมพวกเนี่ยชอบทะเลาะกันชอบเบาะแว้งกันชอบหลั่งเลือดกันชอบสร้างความเสื่อมเสียบนหน้าแผ่นดินเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือความคิดของมาลาอิกะห์ซึ่งเป็นกรณีศึกษาอัลลอฮฺตะอาลาอนุญาตให้มาลาอิกะห์นำเสนอไม่ใช่เพื่อเป็นการคัดค้านฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะบอกว่าเอ้ยมาลาอิกะห์ค้านอัลลอฮ์หรือไม่ใช่นะครับเป็นกรณีศึกษาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอนุญาตเพราะในตอนท้ายของอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกข้าเนี่ยรู้ดีกว่าพวกเจ้าอัลลอฮ์กำลังจะแสดงเดชานุภาพให้กับบรรดามวลมาลาอิกะห์ได้เห็นสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีมองว่ามันเป็นความคิดต่างสำหรับมาลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกข้าเนี่ยรู้ดีมากกว่าพวกเจ้านะครับเป็นการแสดงแสนยานุภาพเป็นการแสดงเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกว่าข้าสร้างอาดัมขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาปกครองบนโลกใบเนี่ยให้มนุษย์ปกครองมนุษย์ด้วยกันเองมันคือสามัญสำนึกไม่ให้มาลาอิกะห์ไปปกครองมนุษย์ไม่ให้ชัยฏอนไม่ให้ยินไม่ให้สัตว์ชนิดอื่นๆไปปกครองมนุษย์ไม่ใช่ให้มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งชนิดเดียวกันมาปกครองซึ่งกันและกันเพราะเขาจะรู้ถึงอุปนิสัยใจคอของมนุษย์ด้วยกันดีนะครับดังนั้นนี่คือเหตุผลที่บรรดานักวิชาการเขาบอกเอาไว้ว่าเหตุผลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องสร้างมนุษย์มาสอนมนุษย์ด้วยกันเองเพราะมนุษย์คือสิ่งถูกสร้างชนิดเดียวที่มีสติปัญญาและยินอีกชนิดหนึ่งเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีสติปัญญาที่พวกเราได้ยินได้ฟังกันในซูเราะห์อัซซาริยาตวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะบูดูนข้าไม่ได้สร้างยินไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อที่จะอะไรมาเคารพสักการะต่อข้าเท่านั้นดังนั้นตรงนี้สำคัญการสร้างมนุษย์เพื่อที่จะให้มาสอนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเราทุกคนจะได้เข้าใจกันนะครับให้ผมเป็นมนุษย์เพื่อที่จะได้ทำการสอนพี่น้องหลายคนตรงนี้อาจจะมีความรู้หรืออาจจะมีคิบาระมีประสบการณ์ชีวิตมากกว่าผมเราจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันเราจะได้ไม่ต่อต้านกันให้รู้ว่าผมก็เป็นคนนะครับผมก็เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดามีผิดมีพลาดได้เสมอให้เราเข้าใจซึ่งกันและกันตรงนี้สำคัญมากนะครับสำคัญมากเมื่อเราสอนกันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรู้นั่นก็คือสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมาจากอะไรถ้าสิ่งที่ผมสอนมาจากเหตุผลมาจากทัศนะของผมพี่น้องปฏิเสธก็ได้พี่น้องค้านก็ได้แต่ถ้าว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันมาจากกิตาบุลลอและก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องค้านได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะครับนะ
ดังนั้นนี่แหละคือความจำเป็นที่เราจะต้องมีการเรียนการสอนความจำเป็นที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้มนุษย์มาสอนกันและกันนะครับผมอาจจะอายุน้อยอาจจะมีประสบการณ์ชีวิตน้อยกว่าพี่น้องแต่เราก็สามารถที่จะสอนกันได้ตักเตือนกันได้นะครับนี่คือความเป็นสามัญชนที่เราทุกคนเป็นเหมือนกันเราทุกคนสามารถเรียนรู้และสามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ชีวิตของเราให้ได้อะไรครับเป็นประโยชน์กับสังคมได้นะครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตเกริ่นนำนะครับในเรื่องของครอบครัวนะครับเอาไว้ก่อนสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้อาจารย์สมิธได้นำเสนอสิ่งที่ท่านได้เตรียมมาต่อนะครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรซะลีนنبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้โปรดประสบแด่บรรดาท่านพี่น้องที่อยู่ที่บาแลนี้และพี่น้องที่ติดตามรับชมอยู่ทางบ้านทุกๆท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสยังได้หายใจแม้จะเป็นวันสุดท้ายนะครับเผื่อพวกนี้ไม่มีโอกาสได้หายใจแล้วแต่พี่น้องผมเนี่ยนะสำหรับตัวผมเองผมตั้งใจขอดุอาไว้ให้ผมมีอายุอยู่เท่าไหร่ร้อยห้าสิบนี่แสดงว่าตัวจริงผมขอให้มีชีวิตสำหรับตัวผมเองนะ150ปีผมเล่าให้เพื่อนผมฟังเพื่อนผมบอกเฮ้ยอาจารย์ขอ150ปีก็เล่นขี้นะสิผมก็นั่งนึกแล้วมันจะเดือดร้อนอะไรล่ะเพราะที่ผมขอ150ปีไม่ใช่ผมนึกเองอันนี้ผมบอกว่าจริงๆผมขอแค่ครึ่งแรกด้วยซ้ำเดี๋ยวครึ่งหลังจากถึง140ขอใหม่อีกสัก150ให้เป็น300พี่น้องอาจจะมองว่าเยอะแต่ถ้าไปเทียบกับนบีนูห์ที่อัลลอฮ์เคยให้มาแล้วนบีนูห์น่ะพันปีของผมขอแค่300ไม่น่าหนักหนาอะไรดังนั้นพี่น้องในเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์ให้ได้150ปีธรรมดาผมเคยอยากตายนะผมเคยเล่าหลายเที่ยวผมเคยอยากตายสมัยเด็กๆตอนที่มะใช้ให้ไปล้างจานไปอะไรเนี่ยอยากตายนะแต่เวลาเริ่มอ่านตำราเริ่มอ่านหนังสือโหยเอาว่าไม่ต้องอื่นไกลนะพี่น้องแค่วันจะตายนะวันจะตายขณะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีเล่าถึงตัวท่านนบีเองนั่นยังหนักขนาดนั้นเลยดังนั้นก็เลยบอกอัลลอฮ์จ๋าตอนนี้37แล้วฉันขอ150นะอยากมีชีวิตสัก150ปีกลัวแล้วตอนนี้เริ่มไอ้ตายเนี่ยไม่เท่าไรหรอกเพราะตายน่ะป๊อกเดียวมันก็ไม่หายใจแล้วใช่มั้ยแต่ปัญหาก็คือไอ้หลังจากตายที่เราจะไปอยู่คอลีดีนฟีฮาอับดาไปอยู่แบบถาวรอันนี้แหละจะเป็นยังไงนะครับดังนั้นก่อนที่จะอะไรทั้งหลายทั้งปวงเลยผมมีดุอาให้พี่น้อง4ต้นนะต้นที่1ดุอาอะไรตะพรหลังจากตื่นนอนอย่าเพิ่งอ่านโอ้แม่นี่ก็ร่วมมือดีเกินนะต้นที่หนึ่งดูอาหลังจากตื่นนอนพี่น้องบางคนบอกอาจารย์มาสอนตอนนี้จะทันหรือจะเข้านอนแล้วพี่น้องถ้ายังไม่ตายอ่านได้เพราะเรามีอยู่สองอย่างคือยังไม่รู้กับรู้แล้วลืมถ้ายังไม่รู้ให้รีบทำให้รีบเรียนส่วนไอ้ที่รู้แล้วลืมนึกได้ให้รีบทำคนเราเนี่ยพี่น้องทำสองอย่างนี่แหละถ้าไม่รู้เรียนเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายในเมื่อวันนี้อาจารย์มุซิดบอกว่าผมน่ะมั่นใจมาจากบ้านเลยนะเตรียมแบ่งเรื่องเนี่ยนะมาจากบ้านเลยครึ่งเดียวและอีกครึ่งนึงให้อาจารย์มุซิดเวลามาถึงอ้าวกลายเป็นพร้อมกันสองหัวข้องามเลยสินะดังนั้นดูอาบทแรกหลังจากตื่นนอนอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีอะห์ยานาบะอ์ดะมาอะมาตานาวะอิลัยฮินนุชูรดุอาบทที่2ดุอาต้นนี้ยากแล้วก็ยาวด้วย
ต้นเนี่ยพี่น้องแต่ดูอาบทนี้มีชื่อว่าไซยิดุลอิสติกฟารแปลว่านายแห่งการขออภัยโทษเราน่ะอยากจะเจอกับอัลลอฮ์อยากจะลิกออารบบิฮีอยากจะไปเจอกับอัลลอฮ์แล้วพี่น้องมั่นใจหรือเปล่าไอ้ที่เตรียมอยู่ในบัญชีของเรานะอัลลอฮ์พอใจแล้วแล้วที่จะได้สวรรค์พี่น้องมั่นใจขนาดไหนว่าไอ้ที่สุญูดของเราละหมาดของเราเนี่ยเป็นรางวัลที่อัลลอฮ์จะยกสวรรค์ให้กับเราเมื่อเราไม่มั่นใจมีวิธีอยู่อันหนึ่งที่เราจะได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ก็คือทำตัวยังไงให้อัลลอฮ์เมตตาทำยังไงให้อัลลอฮ์เมตตาเพราะเอาเข้าจริงพี่น้องเอาละหมาดไปแลกเอาบวชไปแลกเอาฮัจญ์ไปแลกไม่พอได้สวรรค์ของอัลลอฮ์หรอกนะครับด้วยเหตุนี้ดูอาบทที่2ซายิดุลอิสติกฟารผมจะอ่านให้ฟังแบบเร็วเลยนะเพราะเขาไม่ได้ให้มาแปลเรื่องดูอาซายิดุลอิสติกฟารอัลลอฮุมมะอันตะร็อบบีลาอิลาฮะอิลลาอันตะคอลักกตานีวะอะนาอับดุกะวะอะนาอะลาอะห์ดิกะวะวะอ์ดิกะมัสตะตอตุอะอูซุบิกะมินชัรริมาซนะตุอะบูอุลักะบินิอ์มะติกะอะลัยยะวะอะบูอุบิซัมบีฟัฆฟิรลีฟะอินนะฮูลายัฆฟิรุซุนูบะอิลลาอันตะพี่น้องถ้ายังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ดูอานี้มีอยู่ประมาณ11ท่อนผมเชื่อพี่น้องท่องให้มันลำบากเอาไว้ยิ่งแก่ๆอาจารย์ท่องหน้าลืมหลังท่องหน้าลืมหลังมันลำบากมันปวดหัวพี่น้องเอานี่แหละผลงานแห่งความยากลำบากเอาไปเสนอต่ออัลลอฮ์ฉันท่องเลือดตาแทบกระเด็นเลยอัลลอฮ์กว่าจะได้ดูอาบทนี้มาอ้าวได้ได้เดี๋ยวบางมาเตรียมกระดาษกันแล้วกันนะบางมาทวงไม่เป็นไรใครอยากได้แผ่นละ500 500 500ผมนั่งเขียนให้ยันเช้าเลยมาแจกตังค์ยังอ้าวดูอาบทที่3ตรงกับหัวข้อที่ผมบรรยายคือดูอาให้กับพ่อแม่นะครับร็อบบิฆฟิรลีวะลิวาลิดัยยาวะรฮัมฮูมากะมาร็อบบะยานีซอฆีรอดูอาบทนี้เดี๋ยวผมจะแปลให้ฟังนะครับแล้วก็บอกถึงความสำคัญของมันเบื้องต้นให้พี่น้องรู้เอาไว้เลยนะครับว่าดูอาบทนี้คนที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่ออ่านอัลกุรอานตัฟซีรอธิบายอุลามะเอามาอธิบายว่าถ้ารักพ่อแม่นึกถึงบุญคุณของพ่อแม่ต้องอ่านดูอาบทนี้อย่างน้อยวันละกี่ครั้งดีมากอย่าไปเชื่อนะครับเขายก4เราก็จะ5อยู่แล้ว4ดีกว่าวันนี้ไม่ได้5นะครับอย่างน้อยวันละ5ครั้งและดูอาบทสุดท้ายพี่น้องต้นนี้สั้นที่สุดในบรรดา4ต้นแต่เอาเข้าจริงถามตัวเราเดี๋ยวจะรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนดูอาต้นนี้สั้นมากภาคผลบุญระบุไว้ในหะดีษซอฮีหบอกใครอ่านดูอาบทนี้1ครั้งอ่านครั้งเดียวอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาคผลบุญเท่ากับจำนวนผู้ศรัทธาที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินมีคนที่เป็นผู้ศรัทธาเท่าไรพี่น้องอ่านดูอาบทนี้ครั้งเดียวเอาไปเลยเท่ากับจำนวนนั้นถูกบันทึกโดยมลาอิกะห์เลยอ่านแบบนี้อัลลอฮุมมัฆฟิรลิลมุมินีนวัลมุมินาตดูอาบทนี้ผมเชื่อพี่น้องไม่เคยอ่านผมอ่านให้ฟังเที่ยวเดียวผมว่าพี่น้องโอ้อยู่ข้างปากนี่แต่คำถามคือชีวิตเราที่ผ่านมาอ่านดูอาบทนี้ไปกี่ครั้งแล้วนะครับอ้าวในเมื่อเมื่อกี้อาจารย์มุซิดแกแวะเข้ามาในหัวข้อผมก็ต้องให้เกียรตินะครับแวะไปที่แกบ้างอ้าวก่อนอื่นเลยพี่น้องก่อนอื่นเพื่อเคลียร์มาตรฐานของพวกเราให้ได้อยู่ตรงนี้เท่าๆกันนะครับให้ได้อยู่ตรงนี้เพราะบางคนอาจจะเป็นมุสลิมใหม่บางคนยังไม่เข้ารับอิสลามบางคนเข้ารับอิสลามมานานแล้วบางคนเป็นมุสลิมมาแต่เดิมแล้วพี่น้องเวลาฟังศาสนาพี่น้องรู้ไหมท่านซอฮาบะห์ระดับอิบนุมัสอูดระดับอิบนุมัสอูดเนี่ยนะครับพูดเอาไว้ยังไงเวลาเราเป็นคนที่ได้ยินเรื่องศาสนาใครตอบถูกเดี๋ยวมารับรางวัลจากอาจารย์มุซิด500ฟังมาแล้วมากใครตอบถูกครบทุกรายการที่อิบนุมัสอูดพูดเอาไว้มารับ500แต่ถ้าใครตอบไม่ได้ที่นั่งอยู่ไม่มีใครตอบถูกเอามาคนละ20บาทพอให้ผมอ้าวใครจะตอบยกมือเลยอิบนุมัสอูดบอกเอาไว้ยังไงมั่ง
น้ำที่นี่เย็นมากเลยนะเอ้าถือว่าเดี๋ยวตอนลงจากเวทีก็เอามาคนละ20บาทนะดูแล้วพี่น้องจะได้เป็นมาตรฐานในชีวิตของเราให้เท่าๆกันอิบนุมะซูดพูดแบบนี้ว่าคนเราต่อการศึกษาศาสนาต่อการมีชีวิตบนดุนยาเนี่ยนะครับข้อที่หนึ่งอัลอิลมุต้องมีความรู้ในตัวเราก่อนจะตายนะพี่น้องถ้าไม่รู้เรื่องศาสนาอย่าพึ่งตายกุรอานบอกว่าลาจะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนแล้วเราจะเป็นมุสลิมแบบไหนอ่ะจะเป็นมุสลิมแบบไหนพี่น้องที่จะกลับไปยืนต่อหน้าอัลลอฮ์เอาเราเนี่ยไปเสนอให้อัลลอฮ์ดูว่าอย่างฉันเนี่ยกลับมาหาอัลลอฮ์แล้วนะกลับคืนสู่อัลลอฮ์แล้วจะก้าวเท้ากลับเข้าสวรรค์ที่ที่เราจากมาเนี่ยพี่น้องอิบนุมัสอูดบอกข้อที่หนึ่งอัลอิลมูต้องมีความรู้ถ้ายังไม่รู้อย่าเพิ่งตายต่อหน้าชีวิตดุนยาต้องแสวงหาความรู้มุสลิมใหม่มุสลิมเก่ามุสลิมแต่เดิมไม่ใช่เอาความเป็นมุสลิมเดิมเราเอาไปคุยฉันเนี่ยนะเป็นลูกของโตยีหวังโตแซนั่นโตแซนี่ไม่มีประโยชน์พี่น้องเอาแค่นี้มาคุยไม่ได้เพราะมันมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยที่อิบนุมัสอูดบอกเนี่ยรายการที่สองอัลอิสติมาอูต้องสดับฟังต้องเป็นคนที่รู้จักฟังแสดงว่าเราทุกคนไม่มีใครหรอกพี่น้องที่รู้ทุกเรื่องดังนั้นหน้าที่ของการมาดุนยานี้ทำให้ได้เมื่อเรื่องศาสนาเขาสอนเราต้องไปฟังแล้วอิสติมาเนี่ยลิบตอลับอลิฟซีมตาดีลาละอัลตอลับหมายความว่าขอร้องเลยนะให้ช่วยไปฟังกันหน่อยผมเนี่ยนะอยากจะแชร์ประสบการณ์ผู้ชายที่นี่อัลฮัมดุลิลลาห์เยอะมากดีใจด้วยนะครับกับทีมจัดเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปบรรยายขอมาอัพผู้ชายนะอย่าโกรธผมผมเอามาเล่าเป็นบางเคสเท่านั้นผู้ชายส่วนใหญ่ผมก็นั่งอยู่ไปถึงที่บรรยายสามีพาภรรยาขึ้นรถมาผ้าคลุมหัวปิวมาเลยมาฟังบรรยายขี่มอเตอร์ไซค์มาเวลาเข้าเลี้ยวเข้ามาถึงที่งานเฮ้ยซอเขาเลิกปานไหนอ๋อสี่ทุ่มเดี๋ยวกูมารับไปแบบนี้ผู้ชายเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วเราจะไปภูมิใจบอกอาจารย์ฉันมีละหมาดวันศุกร์อยู่หวังเอาทั้งหมดของศาสนาเราไปไว้ที่ตอนไหนไปฟังศาสนาตอนละหมาดวันศุกร์เวลาเอาและสบายใจละหมาดวันศุกร์เวลาไปถึงละหมาดวันศุกร์เป็นยังไงอีกทำไมอ่ะพี่น้องถ้าผมพูดถ้าพี่น้องอาจารย์ไม่มีหรอกไม่มีใครหลับมีไหมเพราะผมขึ้นคุตบ้านอ่ะเวลามองลงมาพี่น้องยำเกรงอัลลอฮ์นะสุดท้ายเขาก็มัดแล้วยังนั่งหลับไปแล้วนี่ไงมันไม่ได้ตรงเลยความรู้ก็ไม่มีเวลาไม่รู้ให้ฟังก็ไม่ฟังอันที่สามอัลอินซอตูเวลาฟังเนี่ยพี่น้องสิ่งที่จะคู่กับการฟังก็คือการเงียบไม่ใช่มาถึงปั๊บเอาเลยรบีอะสบายดีนะแล้วก็รบีอะจ้าสบายดีแล้วก็ลูกเราเป็นยังไงสบายดีจ้าสกิดอยู่นั่นเนี่ยอันอินซอสอยู่ที่ไหนอ่ะพี่น้องเนี่ยการฟังศาสนาต้องอะไรด้วยต้องเงียบไม่ใช่โอแบนชะดัวคนเยอะดีฉันมาด้วยทำไมอ่ะมาหาเพื่อนคุยนี่ไม่ใช่มาตรฐานพี่น้องถ้าผมพูดไปกระทบใครขอมาอัพด้วยอันที่สี่ซุมมาฮิฟซูฮูหลังจากรู้แล้วหลังจากไปหาความรู้แล้วต้องไปฟังแล้วต้องเงียบแล้วต้องจำต้องอะไรต้องจำซุมมาฮิฟซูฮูจำด้วยพี่น้องเขาสอนอะไรเมื่อตะกี้เจ้าภาพผมถามอาจารย์ถามเจ้าภาพว่าเวลาบรรยายเนี่ยถึงป่าไหนเจ้าภาพบอกอาจารย์สี่ทุ่มกันละกันแสดงว่าตั้งแต่สองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มกี่ชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเท่านั้นแหละ
อะไรละต่อ2ชั่วโมงนะปรากฏพี่น้องลองตอบตัวเราเองว่าเรานั่งใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเดินออกจากประตูไปเขาถามว่าเมื่อกี้เขาสอนว่าอะไรมั่งไม่รู้เนี่ยมันเข้าข่ายไหมเนี่ยคนที่เอามาบอกเราบนมาตรฐานนี้ระดับซอฮาบะอบูซออิบนุมัสอูดนะพี่น้องผ่านมา 1,400 ปีตาเราและตาเราฟังคำของอิบนุมัสอูดเอามาทำเรากับตอบว่าไม่รู้ไม่จำอะไรเลยดังนั้นพี่น้องเลือกเลยนะที่ผมพูดทั้งหมดตั้งแต่ตอนเมื่อกี้มาถึงตอนนี้และที่พูดต่อไปจำอะไรให้ได้สักเรื่องหนึ่งนี่คือเงื่อนไขของการที่พี่น้องมาเรียนแล้วให้ได้ประโยชน์ต้องจำอะไรให้ได้ถามว่าวยีวยีวยีจำอะไรได้มั่งอ๋ออาจารย์ใส่เสื้อสีน้ำเงินแบบนี้เหรอฉันจำได้จำแม่นเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่สาระของการเรียนวันนี้พี่น้องอย่างน้อยๆจำอะไรไม่ได้ดูอาต้นที่4ดูอาให้กับผู้ศรัทธาเราไม่รู้หรอกว่ามันอ่านยังไงแต่ให้รู้ว่าดูอาต้นที่4คือดูอาให้กับผู้ศรัทธาอ่านทีเดียวได้ผลบุญมหาศาลเมื่อเราจำแบบนี้ได้เราจะไปต่อยอดโอ้เฮ้ยมันอ่านว่ายังไงว่าไอ้ดูอาบทเนี่ยเนี่ยคือประโยชน์ของความจำไรซุมมาอามาลูบีหลังจากนั้นจำได้แล้วเรื่องใหญ่และเอาสิ่งที่จำไปทำให้ได้เอาสิ่งที่เราจำเนี่ยเอาไปลงมือทำวะยีตีไก่ละได้ไหมไม่ได้กินบุญบ้านคนตายละได้ไหมไม่ได้กระเตะได้ไหมไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เวลาวะยีตายปั๊บลูกทำครบทุกอย่างเลยเพราะตัวเองไม่เคยทำอะไรให้ลูกเห็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับด้วยเหตุนี้ประการสุดท้ายอิบนุมัสอูดจึงบอกว่าซุมมาบัสซูหลังจากนั้นก็เอาสิ่งที่เราทำเอาไปเผยแพร่เอาไปบอกให้คนอื่นอาจารย์ถ้าฉันบอกแล้วใครเขาจะเชื่อตัวเราเองก่อนยาอัยยูฮัลละดีนอามานูกูอัมฟุซกุมนี่จะบอกใครจะบัสใครตัวเราก่อนวะอะฮลีกุมหลังจากนั้นก็ไปครอบครัวเราป้องกันตัวเราป้องกันครอบครัวเราให้พ้นจากอะไรนารอให้พ้นจากไฟนรกนี่คือเรื่องใหญ่พี่น้องด้วยเหตุผลนี้ผมจึงอยากจะบอกเตือนทั้งตัวผมและท่านพี่น้องทั้งหลายสิ่งที่อิบนุมัสอูดบอกวันนี้เราจะต้องเอามาเป็นมาตรฐานต่อการใช้ชีวิตดุนยาเราเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่ผมนี่ขอเอาไว้150เนี่ยบางคนบอกหูอ้วนๆอย่างอาจารย์เดี๋ยวเบาหวานไขมันความดันมาเดี๋ยวก็ตายแล้วนี่รู้ดีกันล้อนี่พวกนี้ผมไม่สนนะผมสบายใจนะผมก็นึกอยู่ในใจผมนี่แหละตายอ้วนดีกว่าตายผอมเออถ้าเราตายอ้วนเนี่ยนะเวลาเราตายไปแล้วหนอนมันอัลฮัมดุลิลลาห์นะอัลฮัมดุลิลลาห์มาแล้วไอ้อ้วนนี่มีกินได้หลายเดือนแต่ถ้าตายผอมล่ะหรอมีแต่กระดูกลงมาเนี่ยอย่างนี้ไหวไหมแห้งแห้งนะอันนี้ผมพูดเองนะผมพูดเองแต่จริงๆพี่น้องก็ดูแลสุขภาพไปดีศาสนาสอนให้แข็งแรงผมก็เลยนึกต่อไอเรามันอ้วนแต่พริ้วนะอ้าวทีนี้ขอแก้ข่าวนิดนึงอาจารย์มุซิดบอกว่าผมพูดเรื่องหัวข้อบิดรุนวาลีใดเนี่ยเก่งมีคนดูเป็นล้านอันนั้นน่ะจริงมีคนดูเป็นล้านแต่ไอ้ว่ามีคนชอบทั้งหมดน่ะไม่ใช่หรอกนะผมก็เข้าไปเช็คแล้วไอ้ล้านคนเนี่ยชอบประมาณ1,000กว่าที่เหลือมันด่าหมดเลยจริงป่ะเนี่ยนะนะไอ้ที่ชอบจริงๆชอบจริงๆน่ะประมาณ1,000กว่าอันเท่านั้นแหละไอ้ส่วนที่เหลืออีก 100,000 800,000 น่ะด่าทั้งนั้นนะก็ไม่ว่าการเราอย่าไปสนใจพี่น้องไม่ว่ามันขึ้นล้านเราก็นั่งภูมิใจมาถึงล้านแล้วคลิปเรานะและสบายใจเพราะจะเอาให้คนชอบเราทั้งหมดไม่มีหรอกพี่น้องใช่ไหมแขนขาเรามันยังไม่ชอบอยู่กับเรายันเราตายเลยบางทีบางคนไปแล้วขาไปแล้วบางคนหูไปแล้วฟังไม่ได้ยินแล้วมันไปก่อนทั้งนั้นมีพี่ซีเรียสพี่น้องใครด่าก็ด่าไปเพราะแต่ปัญหาก็คือเราจะระงับการที่มีคนด่าเราซึ่งหน้าแบบไหนผมเนี่ยใครด่าผมให้อภัยนะถ้าผมไม่ได้ยินจริงบางทีถ้าได้ยินเดี๋ยวก็ต้องดูก่อน
ดูก่อนว่าไซพอจะไอ้นี่ได้ไหมถ้าว่าไซพอเอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจ้านะเพราะบางทีนะโอ้ยแม่อ้วนเหลือเกินอย่างเงี้ยพี่น้องไอ้คำพูดเราคิดไม่อะไรหรอกแต่เวลาไปกระทบคนอื่นเขามันแรงเหมือนกันแต่ทำยังไงให้มันปล่อยผ่านเราไปให้ได้นะครับเอ้าเข้าสู่เรื่องหัวข้อผมสิทธิที่คนเป็นลูกจะต้องคืนให้กับพ่อแม่ของพวกท่านทั้งหลายนะครับใครเคยฟังแล้วยกมือขึ้นไม่มีเลยเหรอใครยังไม่เคยฟังเลยยกมือขึ้นนี่แหละพวกเราถามมาเถอะอะไรกันช่างกูไม่ยกขึ้นนั่นแหละนะไม่ได้เอาแขนมาใช่ไหมที่ดารุสลามมานะโลอักบัดเอ้าพี่น้องทั้งมุสลิมใหม่มุสลิมเก่าหัวข้อที่เชื่อมโยงกันได้แน่ๆเลยวันนี้ก็คือทุกคนจะอยู่ในสถานะไหนก็ช่างเราเหมือนกันรายการหนึ่งก็คือเราจะมีพ่อมีแม่ที่เหมือนกันส่วนพ่อแม่จะตายไปแล้วนั่นอีกเรื่องนึงแต่ณวันนี้พี่น้องการเกิดของเราการมีของเราแสดงว่าเรามีพ่อมีแม่ด้วยกันทั้งนั้นแล้วการมีพ่อมีแม่พี่น้องส่งผลจากอัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเอาไว้บอกเอาไว้เลยนะครับทีนี้ให้พี่น้องทำความเข้าใจก่อนพี่น้องว่าคนที่ถูกซอเลมเนี่ยรู้จักซอเลมไหมซอเลมคืออะไรตะพรอะไรนะฮะถูกอธรรมถูกอธรรมคืออะไรครับฮะเอาละสิกูได้อันนึงมึงก็พอเถอะฮะทำผิดต่อเราเนี่ยพี่น้องเวลาตอบเนี่ยทำไมผมถึงถามรู้ไหมเพราะเด็กปัจจุบันเนี่ยบางทีเนี่ยโต๊ะทำเขาทำอะไรกันอ่ะอ๋อเขาบวชคืออะไรล่ะมีเมมตอบไม่ได้สุดท้ายใส่อารมณ์เวลาหลานถามบวชคืออะไรก็บวชไม่เท่านะเขาก็บวชกันมาตั้งนานแล้วมึงจะถามทำไมเนี่ยอีกคำหนึ่งพี่น้องรู้จักคำว่ายำเกรงไหมอิตตะกุลล้อน่ะคำว่าตักวาแปลว่ายำเกรงคืออะไรเอ้าเกรงกลัวอะไรอันนี้เป็นข้อเตปะเนี่ยฮะเป็นข้อเตปะจ้ะเป็นอิหมัมเพราะเอาเข้าจริงพี่น้องส่วนใหญ่เนี่ยเราจะได้คำแปลของคำศัพท์นั้นตรงๆเช่นคำว่าอิตตะกุลลอตักวานะตักวาคือการยำเกรงเสร็จเรียบร้อยปุ๊บหลังจากนั้นเวลาข้อเตปะพี่น้องเอ้ยอิตตะกุลลอเราก็หลับแล้วเพราะเขาเตบเขาจะแปลให้เราฟังเราหลับไปแล้วไม่รู้เลยว่าไอ้คำว่ายำเกรงมันคืออะไรไม่รู้เลยว่าคำว่าซอเลมอธรรมมันคืออะไรแต่ฉันก็เข้าใจแบบนี้แหละถ้าซอเลมก็คือไอ้นั่นแหละฉันรู้เราเข้าใจโดยความรู้สึกในหัวใจเฉยๆแต่ถ้าจะให้ถ่ายทอดความหมายของคำว่าซอเลมบางทีต้องนึกก่อนซอเลมคืออะไรแต่ว่าในรู้ในหัวใจเราเนี่ยมันสว่างโล่งเลยเวลาได้ยินคำว่าซอเลมรู้ความหมายทันทีเฮ้ยมึงอย่าไปซอเลมเขานะรู้เลยว่าอย่าซอเลมแต่บางทีจะให้อธิบายตรงเนี้ยแหมมันติดอยู่ตรงปากเนี่ยอธิบายยังไงไม่เป็นไรถือว่าใช้ได้แล้วค่อยๆฝึกกันไปต่อไปเรื่อยๆเอ้าทีนี้ที่ผมจะเอาคือพี่น้องว่าการซอเลมเนี่ยที่เราเคยได้ยินไปฟังบรรยายพี่น้องคิดว่าแรงขนาดไหนใครตอบถูกมีรางวัลฮะไม่มีใครอยากได้รางวัลผมเลยหรอซอเลมแรงขนาดไหนพี่น้องนบีบอกเอาไว้นะครับพึงระวังดูอาของคน3ประเภท1ใน3ประเภทนั้นก็คือดะอวาตุลมัซลูมดูอาของคนที่ถูกอาธรรมใบดูอาของคนที่ถูกอธรรมเนี่ยใบนะฮูวะใบนัลลอฮิฮิญาบุนไลซะใบนะฮูวะใบนัลลอฮิฮิญาบุนไม่มีระหว่างของดูเวลาเขายกมือขึ้นขอดูอาเนี่ยใครที่เขาถูกอธรรมเขายกมือขึ้นขอดูอาต่ออัลลอฮ์เมื่อไรจะไม่มีฮิญาบกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เลยแสดงว่าอัลลอฮ์จะทรงรับดูอาของคนที่ถูกอธรรมแสดงว่าแรงหรือไม่แรงแรง
แรงมากพี่น้องเราก็รู้ว่าดุอาของคนที่ถูกอธรรมแรงมากพวกที่ไปโกงที่พวกที่ไปเลื่อนตะเข็บอะไรนะเข็มหมุดของดินเขาเรียกอะไรเสาเข็มไอ้เราไม่มีที่เราก็แม่ให้ตัวพรนี่เขามีที่เสาเข็มใช่ไหมอ๋อหลักหินเห็นไหมล่ะบอกเสาเข็มผมก็เสาเข็มตามไปด้วยหลักหินใครที่ไปเลื่อนพวกนี้พี่น้องพวกนี้เป็นซอเลมหมดและเวลาเจ้าของเขายกมือขึ้นขอดุอาเขาถูกอาธรรมเมื่อไรยกมือขึ้นขอดุอาอัลลอฮ์รับเลยอัลลอฮ์รับดุอาของคนที่มัสลูมคนที่ถูกอาธรรมเลยพี่น้องมีคนเล่าให้ผมฟังพาไปยืนปลายหัวคณาบ้านนี้เลยพี่น้องเขาบอกอาจารย์ดูนะที่ที่อาจารย์เหยียบอยู่ตอนนี้คือที่ที่ขึ้นศาลอันเนื่องมาจากการซอลิมแล้วเจ้าของที่ถูกซอลิมที่ไปเนี่ยเขายกมือวันที่ขึ้นศาลวันที่แพ้น่ะเขาบอกว่าขอดูอาสาบแช่งให้ที่ดินเป็นร้อยๆไร่เนี่ย50ไร่50ไร่100ไร่เนี่ยพี่น้องให้ฮะบีก่อนจะเขาจะตายก่อนเขาจะตายเนี่ยไอ้ที่ไอ้คนที่โกงเอาไปเนี่ยก่อนที่เขาจะตายจากดุนยาเนี่ยขอให้ที่ดินพวกนี้เพราะเขาไม่มีสิทธิ์แล้วนี่มันกลายเป็นของคนที่อีกฝั่งนึงไปแล้วพี่น้องเชื่อไหมถึงทุกวันนี้นะขายจะถึงเสาบ้านแล้วขายจะถึงเสาบ้านอยู่แล้วเพราะเขาบอกว่าที่ดินตรงเนี้ยเป็นที่ดินที่เกิดจากการขอดุอาของคนที่ถูกอธรรมรุนแรงมากเลยคำว่ามัสลูมผู้ที่ถูกอธรรมผมถามพี่น้องต่อกล้าไหมที่เราจะไปอธรรมใครกล้าไหมไม่กล้าเพราะกลัวอะไรฮะกลัวดูอาของคนที่เขาถูกอธรรมขอต่ออัลลอฮ์ใช่ไหมเมื่อเราไปอธรรมกับเขาเขายกมือขึ้นขอดูอาอัลลอฮ์จ๋าเล่นงานไอ้นี่หน่อยอัลลอฮ์ตอบรับเลยเราจึงกลัวดูอาของคนคนนี้ผมถามพี่น้องว่าแล้วถ้าสองเรื่องใหญ่มันซ้อนทับกันเนี่ยพี่น้องมันจะหนักขนาดไหนเรื่องใหญ่สองเรื่องมันซ้อนทับกันหมายความว่ายังไงคุณสมบัติของคนที่ถูกมัสลูมไปแล้วยกมือขึ้นขอดุอาแล้วอีกคนหนึ่งอยู่ในดุอาอยู่ในหะดีษนบีว่าระวังนะดุอาของคน3คน1ใน3คนนั้นก็คือเมื่อกี้เราได้ไปแล้วดะวะตุลมัสลูมคนที่1คนที่2ดะวะตุลวาลิดดุอาของคนที่เป็นพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยกมือขึ้นขอดุอาแบบไหนอัลเลาะห์เอาเลยอัลเลาะห์เอาเลยถ้าแยกกันนะก็เจ็บหนักแล้วนะแยกกันเนี่ยเราเนี่ยไปขโมยที่ไปขโมยของเขายกมือขึ้นขอดุอาเราก็เจ็บหนักแล้วแล้วถ้าสมมติพ่อแม่ของเราที่ได้สิทธิ์ในการยกมือขึ้นขอดุอาแล้วอัลลอฮ์รับบวกกับเขาตกในสภาพของคนที่เป็นมัสลูมอีกพี่น้องถามว่าจะหนักขนาดไหนดังนั้นบทเรียนในวันนี้จึงเตือนใจของคนที่เป็นลูกระวังขณะที่เรากำลังมีชีวิตอยู่ในขณะนี้เรากำลังจะทำตัวให้กลายเป็นบุคคลที่ถูกสาปแช่งสองชั้นหนึ่งถูกสาปแช่งจากพ่อแม่ที่ไม่พอใจเราสองเราไปอธรรมต่อพ่อแม่เราจนกลายเป็นความหนักสองรายการรวมกันพี่น้องเวลาเขายกมือขึ้นขอดุอาสาปแช่งเราพี่น้องมันจะหนักขนาดไหนอันนี้คุยถึงกรณีตามตัวบทก่อนแต่ผมแนะนำนะและผมก็เชื่อว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่กล้าทำหรอกพ่อแม่จะยกมือขอดุอาสาปแช่งลูกนะแต่มันก็มีพี่น้องคนบางคนมันเอาแต่เมียมันเอาแต่ลูกจนกระทั่งพ่อแม่อดรนทนไม่ไหวต้องยกมือขอดุอาต่ออัลเลาะห์ถ้าเข้าอยู่ในข่ายนี้พี่น้องจะเจ็บหนักขนาดไหนอ่ะลำพังถ้าแยกดุอาสองต้นนี้ออกจากกันก็หนักลากเลือดแล้วนะแล้วพี่น้องดูนะนบีบอกว่าโทษที่อัลเลาะห์เอาเลยเอาเลยตั้งแต่บนดุนยานี้ก็คืออุคูกุลวาลีใดลูกคนไหนที่กล้าเนรคุณต่อคนที่เป็นพ่อแม่พึงรู้เอาไว้นี่เป็นโทษที่อัลลอฮ์เอาเลยบนดุนยาพี่น้องไม่ต้องรอตายไม่ต้องรอตายนะครับถ้าเรากล้าทำให้พ่อแม่เราเสียใจเมื่อไรพี่น้องลองดูก็แล้วกันไอ้เฉพาะที่ยังไม่ยกมือขึ้นขอดุอานบีบอกอัลลอฮ์เอาโทษเลย
แล้วถ้าเขายกมือขึ้นขอดุอาอีกพี่น้องจะเจริญยังไงต่อผมจะเจริญยังไงชีวิตทำไมผมบอกกับพี่น้องหลายๆที่ว่าผมเนี่ยนะเจตนาเลยตั้งหัวข้อเลยว่าชีวิตผมอยากจะนำเสนอเรื่องนี้บิดรุ่นวาลีใดเนี่ยทำความดีกับพ่อแม่นะเพราะถ้าเราดีกับพ่อแม่เมื่อไรพี่น้องที่เหลือเราจะดีกับคนอื่นหมดเราจะดีกับคนทุกคนหมดแต่ถ้ากับพ่อกับแม่ไม่ดีที่เหลือมันจะเสแสร้งพี่น้องเพราะคนที่ให้เราจากใจบริสุทธิ์เราตอบแทนเขาแบบนี้แล้วกับคนที่เราคบค้าสมาคมไปมาชั่วคู่ชั่วยามเราจะดีกับเขาสุดๆเป็นไปได้ไหมหวังซึ่งประโยชน์ทางนั้นพี่น้องหลายคนบอกอาจารย์พูดก็เกินไปอาจารย์พูดเกินไปมันจะทำได้ยังไงอยู่กับพ่อแม่วันหนึ่งไป10ชั่วโมงมันก็ต้องมีมั่งและเข็ดเคี้ยวเคี้ยวฟันกันน่ะผมก็ไม่ได้บอกให้พี่น้องทำให้ได้แต่ผมกำลังบอกว่าอัลลอฮ์รอซูลว่ายังไงที่เหลือพี่น้องตัดสินใจเอาตัดสินใจเอาว่าจะเอายังไงถ้าพี่น้องบอกอาจารย์ฉันทำดีไม่ได้หรอกฉันเป็นคนดีไม่ได้หรอกก็แล้วแต่พี่น้องสิเพราะผมมีหน้าที่แล้วพี่น้องย้อนถามผมก็ไม่ได้อาจารย์ดีขนาดไหนถึงมาพูดเรื่องนี้ผมบอกผมก็ไม่รู้ว่าผมดีขนาดไหนแต่ผมไปพยายามอ่านตำราอ่านประวัติซอฮาบะห์อ่านสิ่งที่นบีและอัลลอฮ์ว่าหลังจากนั้นก็ค่อยๆขัดหัวใจของเราเพราะเรารู้ว่าเราไม่ดีเราเลยต้องพยายามแต่คนถ้ามันดีอยู่แล้วจะต้องทำอะไรอ่ะไม่ต้องทำอะไรแล้วสวยหรูหมดแล้วดีหมดแล้วต้องทำอะไรอ่ะดังนั้นผมพูดให้พี่น้องลองตรวจสอบนะครับลองตรวจสอบดูว่าตกลงแล้วเราเป็นไปตามที่บรรดานักวิชาการว่าไหมสิทธิที่ต้องคืนให้กับคนที่เป็นพ่อแม่ข้อที่หนึ่งอัลวะลูอะฮัดูฮูอะฮัดูฮาประการที่หนึ่งอันนะฮูอิดะอิฮตาจาอะฮัดูฮูมาอิลตออามีอัตอามูฮูข้อที่หนึ่งนะครับถ้าใครจดทันก็จดใครที่จดไม่ทันก็จำใครจำไม่ได้ก็ให้นึกเอาไว้อันที่หนึ่งคืออาหารจำแค่นี้แหละเพราะบางคนพี่น้องโอ้โหตั้งใจเขียนสุดท้ายเขียนอะไรมาไม่รู้นะพี่น้องเอาเท่าที่เรามีความสามารถข้อที่หนึ่งอิดาอิฮตาจะอะฮัดูฮูมาอิลัตตออามีอัตอามูฮูเมื่อพ่อแม่ของท่านต้องการอาหารคนเป็นลูกต้องหาอาหารให้นี่คือสิทธิตอบในใจเราพี่น้องบางคนพ่อแม่หักยาพ่อแม่ตายยังจ้ายังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วนะนี่ถามว่าจะเอาอาหารไปให้พ่อแม่ได้ไหมข้อที่หนึ่งนี่ขีดค่าทิ้งไปเลยขีดค่าทิ้งไปเลยพี่น้องเพราะจะหาอาหารดังนั้นผมพูดวันนี้นะครับโอกาสดีสำหรับคนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่เตรียมเลยนะครับพี่น้องมีผมไปนั่งดูเนี่ยเชคท่านหนึ่งอธิบายเขียนคำพูดไว้ประโยคนึงนั่งมองนานๆพี่น้องสะเทือนใจมากเลยเขาเขียนคำว่าอัลอุมมุวัลอาบูพ่อจ๋าแม่จ๋าแล้วเขาเขียนตัวใหญ่เลยคำว่ากอดันผมก็นั่งดูไปดูมาพี่น้องน้ำตาจะไหลคำเดียวเลยนั่งมองคำเนี้ยคำเดียวน้ำตาจะไหลอัลอุมมุวัลอาบูกอดันคำนี้แปลว่าอะไรรู้ไหมพี่น้องแปลว่าพรุ่งนี้นะประโยคเนี้ยพี่น้องคนเป็นลูกเวลากล่าวคำนี้กับพ่อแม่พี่น้องเราคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรพรุ่งนี้นะพ่อแม่บอกอะไรกับเราพรุ่งนี้นะเดี๋ยวทำให้พรุ่งนี้นะเวลานั่งมองนานๆไอ้คำว่าพรุ่งนี้นะเนี่ยพี่น้องเวลาเข้ามาสะท้อนในหัวใจของเราจริงมันเจ็บปวดตรงไหนรู้ไหมพี่น้องมันจะสะท้อนเป็นความเจ็บปวดจริงๆเมื่อเราถูกพูดคำนี้ฮะ
ตอนที่เราพูดเราจะไม่รู้สึกอะไรหรอกเราบอกกับพ่อแม่เราว่าพรุ่งนี้นะเดี๋ยวทำให้พรุ่งนี้นะเดี๋ยวไปหาไม่รู้สึกเลยพี่น้องเพราะคำนี้เบามากง่ายมากแต่เวลาเราพูดประโยคที่บอกกับลูกเราแล้วลูกเราบอกกับเราว่าพรุ่งนี้นะพี่น้องเอ้ยท่านจะรู้ว่ามันเจ็บขนาดไหนผมไม่มีลูกแต่ผมมีน้องผมถึงบอกว่าทำไมผมนั่งมองคำเนี้ยแล้วมันรู้สึกสะเทือนในหัวใจเลยเพราะเวลาน้องเราบอกว่าแป๊บนะไม่ต้องถึงพรุ่งนี้นะพี่น้องเอาแค่แป๊บนะตั้งคำถามในใจไอตอนที่เราทำให้มันน่ะไม่เคยแป๊บเลยไม่รอเลยมันอยากจะได้เราไปมันอยากจะได้เราไปแต่เวลาที่เราอยากจะได้มากเราบอกกับมันมันบอกกับเราว่าแป๊บนะดังนั้นผมไปเจอคำเขียนเนี่ยท่านเขียนว่าอัลอุมมุวัลอาบุกอดันแล้วท่านก็อธิบายอย่างที่ผมว่าแม่กับพ่อบอกกับลูกว่าลูกเอ๋ยกลับมาบ้านหน่อยนะลูกเนี่ยกำลังทำงานอยู่รับโทรศัพท์กับพ่อกับแม่อยู่งานเต็มโต๊ะเลยพ่อกับแม่โทรมาบอกว่ากลับมาบ้านหน่อยนะลูกจึงตอบปลายสายในขณะที่กำลังทำงานบอกกับพ่อกับแม่ไปว่าก่อนนั้นพรุ่งนี้นะผมจะกลับไปสุดท้ายพี่น้องเด็กผู้ชายคนนี้ก็ทำตามที่พ่อแม่ที่สัญญากับพ่อแม่กลับไปถึงปรากฏว่าพ่อก็บอกกับลูกว่าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเพราะเขาไม่รอถึงพรุ่งนี้พ่อเนี่ยบอกกับลูกว่าไม่ทันแล้วเพราะเขาไม่รอถึงพรุ่งนี้ใครอ่ะแม่ของคนผู้ชายคนนี้พี่น้องเพราะพี่น้องฟังบอกโอ้อาจารย์เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทำไมอ่ะพ่อถึงไม่บอกลูกว่าแม่กำลังจะตายอ่ะพี่น้องเอาชีวิตจริงเราใส่เข้าไปเวลาเรากำลังยุ่งอยู่กับงานชนิดที่ว่าท่วมหัวเลยเนี่ยปรากฏมีใครโทรมาแล้วเราเห็นว่าปลายสายนั้นไม่มีความสำคัญพี่น้องอย่าว่าแต่จะบอกว่าพวกนี้นะไม่รับสายยังเคยเลยจริงหรือไม่จริงกิ้งกิ้งกิ้งโอ้ยไม่รับสายยังมีเลยดังนั้นไอ้คำว่าก็ดันไม่ใช่เรื่องแป๊บหน้าเดี๋ยวก่อนสุดท้ายเวลาเราพูดเสร็จเราก็วางสายแล้วเราก็ทำงานต่อไม่ใช่อันนี้อย่างเดียวมีเคสเนี่ยที่ผมเคยหยิบเอามาเล่าให้พี่น้องฟังแม่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลลูกสาว2คนไปพอลูกเนี่ยไปมาจนกระทั่งใกล้จะเสียแล้วแม่ก็บอกว่าเนี่ยโทรไปเรียกลูกสาวคนโตมาหน่อยโทรไปลูกสาวคนโตก็มาหลายเที่ยวมาไปแม่ก็ไม่ได้หายไม่ได้ดีขึ้นอะไรก็เลยบอกว่าอย่าโทรหาหนูให้พยาบาลโทรเนี่ยอย่าโทรหาหนูบ่อยนะโทรหาน้องสาวมั่งเพราะแม่น่ะรักน้องสาวมากโทรไปหาน้องสาวนู่นพยาบาลก็ย้ายไปหาน้องสาวน้องสาวก็พูดประโยคเนี่ยบอกกับถามพยาบาลว่าแม่เป็นอะไรหนักไหมถ้าไม่หนักเดี๋ยวฉันไปสุดท้ายพี่น้องพยาบาลก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปบอกกับคนเป็นแม่แม่ก็ถามว่าเป็นยังไงประสานลูกฉันได้ความว่ายังไงมั่งพยาบาลบอกว่าน่าสงสารนะเธอนะเลี้ยงลูกมายังไงถึงไม่มีใครให้เกียรติเธอเลยสักคนนึงเนี่ยอยู่ในสภาพนี้ลูกอีกคนนึงบอกว่าให้โทรหาน้องสาวน้องสาวบอกว่าถามว่าเป็นอะไรหนักไหมถ้าไม่หนักพรุ่งนี้มาได้ไหมพี่น้องในชีวิตจริงเรามีเปล่าแบบนี้กับพ่อกับแม่เนี่ยแป๊บหนึ่งของเราเนี่ยข้อที่หนึ่งเดี๋ยวไม่ได้ไปไหนแล้วข้อที่หนึ่งอาหารและอาหารที่จะต้องเอาไปให้กับพ่อกับแม่กินอัตามูหูอาหารนั้นจะต้องเป็นอาหารที่ดีที่สุดดีที่สุดในบรรดาอาหารที่เราจะหยิบยกเอาไปมอบเอาไปให้กับพ่อแม่เราทีนี้คำถามคืออาหารแบบไหนล่ะเป็นอาหารที่ดีที่สุดอุลามะเขาอธิบายแบบนี้พี่น้องไม่ใช่เนื้อราคาแพงไม่ใช่อะไรที่ไหนที่หายากเขาให้วิธีคิดคำตอบง่ายมากเลยอาหารอะไรที่ผ่านกระเดือกเรา
แล้วเราคิดว่ามันดีที่สุดให้เอาอาหารชิ้นนั้นไปให้พ่อให้แม่เรากินด้วยไม่ต้องไปเอาอาหารสวรรค์ที่ไหนไม่ต้องเอาของที่เราไม่เคยกินเอาเฉพาะของที่เราเคยกินแล้วเราคิดว่ามันอร่อยที่สุดเอาอาหารนั้นไปให้พ่อให้แม่เรากินข้อที่สองอิดาเอตาจาอิลกิสวติกาซาฮูอิงกอดดารออะลัยฮีข้อที่สองให้คนเป็นลูกคืนสิทธิรายการที่สองคือเสื้อผ้าดูเลยพี่น้องจากสตังของเราสติปัญญาเรี่ยวแรงของเรามีเสื้อผ้าชุดไหนในตู้ของพ่อแม่เราที่มาจากการซื้อหาของเรานี่สิทธิข้อที่สองผมไม่ได้เขียนเองพี่น้องใครแปลได้ผมให้พี่น้องเอาไปได้เลยละคืนผมด้วยเพราะเล่มนี้ผมใช้ข้อที่สองพี่น้องต้องหาเสื้อผ้าแล้วต้องเป็นเสื้อผ้าอิงกอดดะรออะลัยฮีเต็มกำลังความสามารถของเราไม่ใช่เสื้อกะฮิ้วตัวหนึ่งเอาไปผ้าถุงเอาไปดีที่สุดอิงกอดดะรออะลัยฮีสุดกำลังของเราที่จะหาได้อาจารย์เหมาะฉันไม่ชอบหรอกเคยถามหรือเปล่าลองตอบคำถามในใจนะพี่น้องรู้ไหมพ่อแม่เราชอบผ้าอะไรผู้หญิงแม่เราเนี่ยชอบผ้าที่จะมาตัดเสื้อเนี่ยชอบผ้าแบบไหนเพราะผ้ามันมีเพียบเลยลินนินหางกระรอกผ้าไหมผ้าแพผ้าอลอสารพัดผ้ารู้เปล่าได้คำตอบไหมว่าพ่อแม่ของท่านชอบผ้าแบบไหนหรือตลอดชีวิตที่เราเป็นลูกเขามาหาแต่ผ้าปาเต้อย่างเดียวพี่น้องเอาความสมควรตรงนี้นะถ้าท่านไม่เคยทำอะไรให้พ่อแม่นึกเอาไว้สิ่งที่ท่านได้จากลูกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วดังนั้นหาของที่ดีที่สุดที่เป็นเสื้อผ้าที่จะมอบให้กับพ่อแม่ท่านงดงามนะคือวันอีดพี่น้องวันอีดนะนี่อีกประมาณ6เดือนเวลา6เดือนพี่น้องคิดว่าจะซื้อผมบอกให้นะผ้าไหมดีๆเลยเนี่ยนะครับเอามาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยพี่น้องประมาณ 10,000 บาทผ้าไหมเลยนะพี่น้องอาจารย์ซื้อผ้าไหมที่ไหนพี่น้องขับรถไปอยุธยาเลยศูนย์ศิลปาชีพมีชนิดว่าท่วมหัวเลยมีตั้งแต่เม็ดละ100ถึงเม็ดละ 1,000 ไปเลยพี่น้องอาจารย์มันแพงไปตอบคำถามผมนิดนึงใครที่ชอบพูดแบบนี้เมียท่านใส่ชุดอะไรอยู่นี่แหละคือสิทธิที่ท่านคืนไม่ได้อาจารย์เมียต้องดูแลเมียกับแม่ใครสำคัญกว่ากันอาจารย์แม่สำคัญกว่าย้อนกลับมาตอบคำถามนี้แล้วแม่ของท่านใส่ชุดอะไรอยู่เมียของท่านใส่ชุดอะไรมีเท่าไรพี่น้องลูกไม้ห้อยระยะเลยภรรยาเราอยากจะเอาอะไรเหรอใส่ไม่เฉพาะเขาเรียกอะไรนะชุดทีมเมียเรากับลูกเราตัวเราอีกเดินกันไปเป็นชุดทีมเลยแต่แม่เราไปละหมาดอีดเดินไปนี่รารอบหน้าเลยไปได้ยังไงพี่ต้องตอบยังไงนี่อุลามะบอกรายการที่สองต้องคืนเสื้อผ้าที่ดีที่สุดของความสามารถเราอาจารย์ฉันจะซื้อยังไงเสื้อผ้าไหมตัวละเป็นหมื่นสุดสามารถของท่านนะคือแบบไหนอย่าตอบผมพี่น้องต้องตอบตัวของพี่น้องเองแล้วไอ้คำว่าสามารถของพี่น้องเอาไปตอบกับอัลลอฮ์ต่อสุดแล้วอัลลอฮ์ฉันหาได้แค่ผ้าปะเต๊ะเนี่ยแหละแล้วพี่น้องก่อนจะไปตอบกับอัลลอฮ์ตอบก่อนว่าผ้าปะเต๊ะเมียเราใส่ไหมแบบนี้ถ้าเมียเราใส่ดีกว่านี้แม่เราต้องดีกว่ารวมไปจนกระทั่งถึงขอมาอัพนะถ้าใครมีทัศนะไม่ตรงกับผมผมไม่มีเจตนาไม่มีนโยบายจะเถียงเพราะผมเชื่อและผมมั่นใจของผมแบบนี้รวมไปจนกระทั่งถึงทองคำด้วยบางคนซื้ออัดเมียเข้าไปใส่กันนี่ยันศอกเดินนี่ขู่ชั่วก้มหน้าเลยนักยกคอไม่ขึ้นจี้เป็นกะลาเลยเมียไปกินบุญเหมาะมันเนี่ยลมพัดนะแทบขาดมาเป็นหนวดกุ้งเลยมานี่เป็นยังไงลูกซื้อมาให้หยิบดีๆนะเดี๋ยวขาด
มาเนี่ยโลหมอบอกเอ้ยสอยมึงกับผมกูนี่นะเส้นเท่ากันเลยเนี่ยตอบยังไงอ่ะพี่น้องค่อยๆลำดับแล้วพี่น้องจะเห็นเวลาผมพูดให้พี่น้องฟังพี่น้องบอกว่าจ้ามันเกินไปมันเกินไปไอ้คำว่าเกินไปพี่น้องเทียบระหว่างสองคนแม่กับเมียเนี่ยเราจะเห็นว่าตกลงเราอาธรรมหรือไม่อาธรรมผมจะบอกให้นะมันเป็นความชันฉลาดมากอาจารย์มุสิตพูดเมื่อกี้ถ้าพี่น้องคิดดีๆนะเมียเนี่ยนะเดี๋ยวผู้หญิงบอกพวกเรากลับชักจะไปขอท่าแล้วเราซื้อให้เมียเรา3บาทพี่น้องซื้อทองให้เมียเรา3บาทใส่10ปีเลิกกันไปทั้งเมียไปทั้งทองเลยนะใช่หรือไม่ใช่แต่ถ้าแม่เราพี่น้องวันที่เขาไปแต่ตัวเขาจะทิ้งทองเก็บไว้ให้เราใช่ไหมวันที่เขาไปแล้วเดินทางไปอาคิเราะห์แล้วเขาจะทิ้งทั้งหมดเอาไว้ที่ใครเอาไว้ที่เราแต่ถ้าเมียเราซื้อให้เขาวันที่เขาจากไปทั้งเมียไปทั้งทองเลยบางทีเอารถไปด้วยแล้วผู้ชายก็จะเฮ้าเนี่ยพี่น้องดูให้ดีนะว่าบ้านใครทำไมมึงจะเอากูเหรอเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกันอ้าวไม่ต้องอยู่ด้วยกันเอากระเป๋าไปแม่ที่ไหนได้บ้านเขาเนี่ยต่อมาแต่นั้นพอจะเข้าใจไหมมีใครจะค้านไหมจ้าอย่าค้านนะอย่าค้านนะข้อที่หนึ่งอาหารข้อที่สองเสื้อผ้าใครที่ไม่เคยใครที่ชีวิตนี้ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่ใส่เลยพี่น้องผมบอกเลยนะมีเวลาให้ท่านเตรียมตัว6เดือนอีดปีนี้นะครับพ่อเราเอาเลยหมวก1อันสระบัน1อันกรง1อันสรง1อันกางเกงในก็ได้ซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแค่นี้พี่น้องถ้าจะเอาแพงๆผมคิดราคาให้นะสมารินดา 3,000 นะครับ 3,000 ซื้อราคาไม่ได้ร้อยแล้วเสื้อนะครับกูรงเอาที่แพงๆหน่อยเนี่ย 1,500 เท่าไหร่ละ 4,500 ผ้าซาลาบันมัจญูนะห์เลยเอามัจญูนะห์ที่มีลายโอ้โหจักๆเลยนะครับประมาณอีก 3,000 เท่าไหร่ละ 7,500 หมวกใบละ250ไอ้ที่ผมใส่เนี่ยใบละ100มันจะมีอีกอันนึงฟุรกอนหรืออะไรไม่แน่ใจแฮ่มั้ยเห็นมั้ยเพิ่งจะฟังบรรยายไปเม็ดๆถอดหมวกเท่านั้นแหละขำเลยเนี่ยพวกเราเป็นบาลานี้เดี๋ยวไม่ได้หรอกผมยกให้นะกูว่าแล้วอ้วนนะต้องหัวหลิมเนี่ยแหละพวกเราไม่เป็นไรของยกกันให้ได้ก็ยกกันไปนะอ้าวดังนั้นเบสเสร็จแล้วของพ่อไม่ถึงหมื่นพี่น้องของแม่นะครับถ้าผ้าไหมทั้งชุดเลยนะครับแต่ว่าผ้าคลุมหัวอย่าไปทำผ้าไหมนะผ้าคลุมหัวเนี่ยเอาแค่ผ้าให้มันตรงสีกับชุดใช้ได้แล้วนะครับผ้าไหมเนี่ยนะครับตั้งแต่บ่าไปจนกระทั่งถึงตาตุ่มเลยเนี่ยนะครับอยู่ประมาณเกรดดีๆเลยนะครับตัดเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วอยู่ที่ประมาณ10,000หกเดือนพี่น้องเก็บสตังค์ให้ได้20,000แล้วก็เอาชุด2ชุดนี้ไปให้พ่อแม่เราใส่วันอิฐพี่น้องในชีวิตเราเนี่ยนะให้ได้มีโอกาสทำให้พ่อแม่เราฮึ่มไม่ยับอ่ะกลัวจะยับไปละมาเนี่ยกลัวจะยับพ่อแม่เป็นอย่างนี้จริงๆแต่เราจะไม่สัมผัสได้แบบนี้เลยถ้าเราไม่เห็นว่าพ่อแม่เราสำคัญนะครับ6เดือนเก็บพี่น้อง 20,000 แต่ถ้าอาจารย์ฉันหาไม่ได้หรอกลดก็ดของเราลงมาความสามารถของเราแต่ไม่ใช่มาปะเตะ1ผืน150บาทเสื้อตัวหนึ่งอีก200บาทโอ้โหพี่น้องตอบยังไงลูกเราน่ะชุดละ 3,000 น่ะตอบยังไงเอ้านี่แหละนักวิชาการเขาถึงบอกว่าพ่อแม่มันต้องเหนือกว่าลูกนะครับข้อที่3ข้อที่3อิดาอิฮตาจะอะฮะดูฮูมาอิลัลคิดมะติคอดมะฮูข้อนี้ยากเมื่อพ่อแม่ของเราต้องการคนรับใช้
ลูกจะต้องหาคนรับใช้ให้อ๋ออาจารย์เอ้ยเมื่อกี้เสื้อยังตะเก็บไป6เดือนแล้วนี่จะให้ฉันจ้างคนรับใช้ไม่ตายกันพอดีเหรอผมถามพี่น้องนะใครที่อาวุโสอาวุโสไหนใครแก่แล้วยกมือขึ้นไม่มีวยีเสื้อสีฟ้าแก่ยังจ้าแก่ยังใส่แว่นน่ะยังอีกเหรอเล่นหนุ่มกว่ายังไม่แก่ว่าไปไม่แก่ก็ได้นะเรามั่นใจไม่ต้องห่วงหรอกเท่าไหร่แล้วขอมาอัพที่อายุเท่าไหร่แล้วจ้า70ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ70โอ้ยยังได้อีก7อีกรอบนึง2รอบก็140เองนะเมื่อพ่อแม่แก่ชราพี่น้องผมบอกให้เลยนะที่กุรอานพูดน่ะเป๊ะเลยในซูเราะห์อิสรออัลลอฮ์บอกแบบนี้อิมมายับลุกันนอินดะกันกิบรอะฮดูมาเอากิลาฮูมาเมื่อพ่อแม่ของเจ้าคนหนึ่งคนใดหรือสองคนนะเข้าสู่วัยชราทำไมอัลลอฮ์พูดแบบนี้รู้ไหมพี่น้องผมก็ไม่เข้าใจหรอกอ่านตัฟซีรก็ไม่เข้าใจจนกระทั่งมาใช้ในชีวิตตัวเองเข้ามาอยู่ในชีวิตตัวเองจริงๆตอนนี้เนี่ยย่อผมเนี่ยอายุ63 64ละมาผมนี่ขึ้น50 55 56ประมาณนี้กับสมัยที่ท่านยังเป็นคนแข็งแรง40กว่าๆพี่น้องต่างกันสิ้นเชิงเลยต่างกันสิ้นเชิงเลยแบกเสาตอนอายุขนาดนั้นเนี่ยนะไม่ต้องขอให้พยุงเลยยกปิวเลยแล้วความรู้สึกคำพูดบางทีเราพูดออกไปเนี่ยนะไม่กระทบหัวจิตหัวใจเลยแต่เวลาเข้าสู่วัยชราปั๊บจะพูดอะไรต้องระวังหนักเลยเรี่ยวแรงแข้งขาเริ่มมีปัญหาหมดจะลุกจะนั่งโอ้ยหมดศาสนาถึงบอกไงถ้าหาคนรับใช้ได้ให้หาคนรับใช้ให้แต่ด้วยกับสภาวะของพวกเราจะหาคนรับใช้ที่ไหนสุดท้ายนักวิชาการจึงอธิบายว่าถ้าหาคนรับใช้จ้างสตังมารับใช้ไม่ได้ให้เอาตัวเราไปเป็นคนรับใช้ตัวเราเองนี่แหละพี่น้องเมื่อตะกี้ให้หาคนรับใช้หาได้ไหมไม่ได้สุดท้ายให้เอาตัวเราไปเป็นคนรับใช้ได้ไหมไม่ได้อาจารย์จะไปรับใช้ยังไงล่ะฉันก็ต้องทำงานนะพี่น้องทั้งหมดผมก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่น้องมีคำตอบอยู่ในหัวใจอยู่แล้วว่าที่พี่น้องปฏิบัติต่อพ่อแม่ในหัวข้อการรับใช้เนี่ยพี่น้องมีคำตอบอยู่แล้วส่วนจะไปตอบยังไงแล้วอัลลอฮ์จะเอาไหมนะมันอีกเรื่องนึงดังนั้นเมื่อพี่น้องทำทั้งสองรายการนี้ไม่ได้หาคนรับใช้ก็ไม่ได้มาอยู่ดูแลก็ไม่ได้ผมถึงให้พี่น้องคิดแบบนี้นะง่ายที่สุดที่ผมพอจะให้กับพี่น้องได้ก็คือคราที่ท่านเข้าไปบริการพ่อแม่คราใดก็ตามที่ตัวเราเนี่ยอยู่ในภาวะที่ต้องบริการพ่อแม่แล้วอาจจะไม่ต้องทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีหรอกนะพี่น้องครั้งเดียวสมมุติว่าวันอีดคือวันที่เราจะต้องมาบ้านมาเยี่ยมบ้านถูกบังคับให้ต้องมาอยู่วันนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องแล้วจะต้องเข้าไปบริการพ่อแม่ทำอะไรเป็นการบริการพ่อแม่ได้บ้างวันเดียววันนั้นนะพี่น้องวันเดียวผมเคยไปบรรยายเรื่องกุรบานครั้งหนึ่งนี่เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ผมชอบมากร้านยังร้านยังฮะยังอันนี้ผมชอบส่วนตัวผมดูคนเดียวเดี๋ยวผมจะดูคนเดียวให้ถึงร้านเลยเขาอ๋อ อยู่นั่นแหละนะผู้หญิงคนหนึ่งพี่น้องเชือดกุรบานวัวหนึ่งตัวเชือดกุรบานวัวหนึ่งตัวเลยพี่น้องผมก็บอกว่าโอ้โหอายุยังไม่เท่าไรเลยทำกุรบานวัวตัวหนึ่งเลยเหรอเขาบอกฉันทำกุรบานวัวตัวหนึ่งเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทุกปีเปล่าๆฉันรวมสตังเนี่ยมาเพื่อจะให้ได้ 35,000 แล้วเจตนาตั้งใจเลยจะทำกุรบานให้ได้1ตัวคนเดียวเลยเขาก็บอกว่าทำไมรู้ไหมอาจารย์วัว1ตัวอาจารย์เชือดเลยเสร็จเรียบร้อยอาจารย์แจกไปให้หมดเลยตัวหนึ่งแต่กรุณาช่วยเก็บ
เนื้อตรงไหนก็ได้ทั้งตัววัวเนี่ยที่ดีที่สุดไว้ให้ฉัน1กิโลกรัมวัวตัวหนึ่งได้เนื้อมา130กิโลเนี่ยพี่น้องเขาบอกว่าอาจารย์ฉันไม่เอาหรอกฉันยกให้หมดเลยฉันขอแค่กิโลเดียวหรือถ้ากิโลหนึ่งมันเยอะไปมันหาไม่ได้ไอ้ส่วนที่ดีที่สุดเนี่ยมันไม่มีถึงกิโลเอามาครึ่งกิโลก็ได้เอามาเท่าไหร่ก็ได้ให้ได้พอต่อการที่ฉันจะทำผัดกะเพราให้ได้สักหนึ่งมื้อผมก็เลยถามว่าทำไมต้องทำผัดกะเพราล่ะเขาบอกกับผมว่าฉันตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กินผัดกะเพราฝีมือแม่จำไม่ได้แล้วว่าผ่านมากี่ครั้งกินฝีมือเขามาโดยจำไม่ได้แล้วว่ากี่ครั้งแล้วทุกครั้งที่เขาทำคัดแต่ของดีๆมาทำให้ฉันตลอดเลยวันนี้ตาฉันจะมีโอกาสทำในปีหน้าหรือเปล่าฉันไม่รู้เนื้อตลาดฉันก็คัดไปซื้อเนื้อที่ดีที่สุดตัวตัวไหนมันก็มีแต่ที่ฉันจะต้องเอาเนื้อจากกุรบานเพราะเนื้อนี้เป็นเนื้อตะกอรุบันอิลลอฮ์เป็นเนื้อที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ที่สุดฉันจะเอาเนื้อเนี่ยที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยเอาไปทำเป็นอาหารที่ฉันกินจากฝีมือแม่ฉันไปผัดให้ท่านกินสักครั้งหนึ่งในชีวิตวัวหนึ่งตัวพี่น้องขอเนื้อแค่ก้อนเดียวเพื่อจะไปทำอาหารที่ตัวเองกินจากฝีมือแม่ของตัวเองมาทั้งชีวิตเพื่อเป็นการตอบแทนเราล่ะเคยคืนอาหารอะไรให้พ่อแม่เรามั่งเคยคืนเสื้อผ้าอะไรให้พ่อแม่เราแล้วก็เคยรับใช้บริการอะไรพ่อแม่เรามั่งอุลามะจึงเตือนในเรื่องของการรับใช้พ่อแม่เมื่อไปดูแลพ่อแม่ในวันที่ท่านแก่ชราต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ดผ้าอ้อมเล่นขี้เล่นเยี่ยวท่านอย่าบีบจมูกเข้าไปดูแลเพราะวันที่ท่านดูแลตัวท่านในวันที่ยังเล็กๆไม่มีพ่อแม่คนไหนบีบจมูกเล่นขี้เล่นเยี่ยวท่านแม้แต่ครั้งเดียวลองดูซิจริงไหมพี่น้องลูกบางคนนะพี่น้องทั้งขี้ทั้งเยี่ยวข้างจานข้าวพ่อแม่เลยนะแต่พ่อแม่ก็กินได้เยี่ยวใส่หลังเลยได้แต่ลูกพี่น้องแม่พ่อเวลาไปล้างขอมาอับขี้เปื้อนมือติดมาหน่อยหนึ่งสลัดขี้กลับไปหาพ่อแม่แล้วแบบนี้เรียกว่าการบริการที่คืนกลับให้กับพ่อแม่หรือเปล่าอ้าวเดี๋ยวผมขอเอาเท่านี้ก็แล้วกันนะที่เหลือเดี๋ยวส่งต่อให้จำซิดตอนนี้ในใจจำซิดเขาคิดว่าเอาเลยเอาคนเดียวไปเลยเอาคนเดียวไปเลยอร่อยนะนะอย่างนั้นรู้ได้ไงนะแบ่งกันหน่อยเพราะตอนนี้เหมือนเสียงจะไปไม่ไหวแล้วขอมาอัพทีนะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีอัจมาอีนยะซากัลลอฮุคอยรอนครับของผมมีละอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับอาจารย์สมิธได้บอกถึงสิทธิ์ที่พวกเราจะต้องคืนให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับผมก็ได้สรุปได้นะครับประมาณ2ประเด็นหลักๆก็คือ1อัลอิห์ซานความดีที่พี่น้องจะต้องคืนให้กับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่และอันที่2ก็คือเรื่องของการคิดมะการดูแลการเอาใจใส่การบริการนะครับผมขออนุญาตเสริมสิทธิที่พี่น้องจำเป็นจะต้องคืนให้กับพ่อแม่คนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ตอนนี้ฟังให้ดีตัวดาอายะยังอยู่ใช่ไหมครับปะดาอายะยังอยู่ใช่ป่ะไม่อยู่แล้วใช่ป่ะเสียเมื่อไหร่ครับหมดละแล้วที่ดูอยู่อ่ะไม่มีแล้วเหรอครับทำดีละคนที่มีพ่อมีแม่อยู่ฟังให้ดีสิทธิที่พวกท่านทั้งหลายจะต้องคืนให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับ นั่นก็คือตะกรีมุลวาลีไดเกียรติของพ่อแม่ที่ซึ่งเคยลดเพื่อลูกมาก่อนในอดีตพี่น้องดูนะครับเราเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับลูกเราเล็กๆเนี่ยเรายอมลดเกียรติของเราเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกใช่ไหมครับบางคนนะครับลูกตัวเองจะเรียนหนังสือเนี่ยยอมลดเกียรติของตัวเองนะ
สตุ้งสตังไม่มีแต่ต้องไปขอกู้หนี้ยืมสินบากหน้าไปจะไปจ่ายค่าเทอมลูกต้องบากหน้าไปยืมคนนั้นยืมคนนี้แม่พ่อยอมลดเกียรติยศของตัวเองเนี่ยไปบากหน้าไปขอสตุ้งสตังไปขอยืมคนนั้นคนนี้เพื่อเราเพื่อลูกเกียรติของท่านหายหมดเลยนะครับวันนี้ใครที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่นะอาจจะไม่ใช่เรื่องเรียนอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆพี่น้องครับให้รู้เอาไว้ช่วยคืนสิทธิที่เป็นเกียรติยศชื่อเสียงของพ่อแม่เราให้หน่อยคืนให้ท่านหน่อยอย่าปล่อยปละละเลยกันมากนักเพราะวันนี้ผมได้ยินเด็กวัยรุ่นเด็กสมัยใหม่บางคนเนี่ยพูดมาเนี่ยผมสะอึกนะผมสะอึกนะผมไม่ได้อยากจะไปแตะกระทรงกระแสอะไรนักหนาแต่มันจี๊ดเวลาได้ยินแล้วมันจี๊ดผมไม่ได้อยากจะเกิดพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงก็เลี้ยงไปสิพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงก็ให้เงินไปสิผมไม่ได้อยากจะเกิดใครบอกผมอยากจะเกิดเอาหรอพี่น้องคำพูดแบบนี้รู้สึกยังไงเจ็บไหมเจ็บใครเป็นพ่อเป็นแม่คนเนี่ยจี๊ดทุกคนแหละครับดังนั้นวันนี้สิทธิอย่างหนึ่งที่เราจะต้องคืนให้กับพ่อให้กับพ่อให้กับแม่ของเรานั่นคือเกียรติของท่านที่ท่านได้เคยเสียให้กับพวกเราในอดีตเวลาที่ท่านเลี้ยงดูเวลาที่ท่านประคบประหงมพ่อแม่บางคนยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างยอมนั่งแบกดินยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้เราเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยนะครับกินดีอยู่ดีเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเหมือนกับลูกคนอื่นเขาเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยมีเสื้อผ้าดีๆใส่เพื่อที่จะให้พวกเราหลายๆคนตรงนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เหมือนกับคนในสังคมเทียบเคียงกับคนในสังคมยอมลดเกียรติของตัวเองไม่ว่ามันจะดูต่ำต้อยมากน้อยสักแค่ไหนก็ยอมพ่อแม่บางคนต้องตุเรงไปขายของแต่เช้ายันค่ำเพื่ออะไรเพื่อลูกครับวันนี้เนี่ยจะมีลูกคนไหนไหมที่จะคืนสิทธิคืนเกียรติตรงนี้ให้กับพ่อแม่บ้างยอมลดเกียรติของตัวเองเนี่ยนะครับอย่าเป็นคนยโสมากเลยนักวิชาการเขาอธิบายคำว่าตะเกรีมุนวาลิไดเนี่ยคืออย่าโอหังกับพ่อกับแม่นะมะอย่ามาพูดดีเลยมะอย่ามารู้ดีเลยย่ออย่ามารู้ดีเลยนี่คือความโอหังสำหรับคนเป็นลูกที่จะแสดงกิริยาแบบเนี้ยให้กับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้คุณต้องคืนสิทธิให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยกับการลดเกียรติของตัวเองเพราะท่านเหล่านั้นเคยลดเกียรติของพวกเขาให้กับเรามาแล้วในอดีตอย่ายะโสโอหังกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ครับขอร้องนะขอร้องจริงๆเด็กรุ่นใหม่ๆสำคัญเพราะถ้าวันนี้คุณไม่รู้จักเกียรติของคนที่เป็นบิดามารดาเนี่ยผมเชื่อได้เลยแผ่นดินนี้โลกใบนี้คุณจะไม่ให้เกียรติใครทั้งสิ้นถ้าวันนี้ไม่รู้จักเกียรติของคนเป็นพ่อเป็นแม่คืนสิทธิ์ให้พวกเขาเหล่านั้นด้วยอะไรที่เป็นเกียรติที่เขาจะต้องได้รับสำหรับคนเป็นลูกมอบคืนเขาไปให้หมดสิ่งที่เขาเคยทำให้กับเราเนี่ยทำคืนเขาให้หมดทำให้ได้คนเป็นลูกในปัจจุบันนี้ประการต่อมาครับสิ่งนี้สำคัญมากนักวิชาการบอกว่าสิทธิที่พวกเราทุกคนจะต้องมีให้ไม่ว่าพ่อแม่จะอยู่หรือจะตายไปแล้วก็ตามก็คืออัดดูอาอุอิลลวาลิไดน์ขอดูอาให้กับคนที่เป็นบิดามารดาทำไมต้องขอดูอาพี่น้องทำไมคนเป็นลูกต้องคืนสิทธิเพราะพี่น้องครับผมเชื่อมั่นว่าการมีอยู่ของผมเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากดุอาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ส่วนหนึ่งมาจากดุอาของคนที่เป็นปู่ย่าตายายพวกเขาเหล่านั้นสำนึกว่าคนอย่างผมลูกหลานของพวกเขาเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในร่องในรอยของศาสนาผมเชื่อว่าพวกเขาเหล่านั้นถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ยินก็ตามแต่ผมรู้ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องขอดุอาให้กับผมและความการได้ดีของผมในวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากดุอาของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่และมันสำคัญวันนี้เราต้องคืนสิทธิตรงนี้ให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ว่าเขาจะมีชีวิตอยู่หรือเขาจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ตามดุอาของเราจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับพี่น้องครับหะดีษบทนี้ผมเคยพูดอยู่หลายที่นะครับแล้วก็เคยพูดอยู่หลายที่แล้วก็เป็นหะดีษที่ฟังกี่ครั้งก็ยังรู้สึกดีตอนแรกผมเข้าใจว่าเป็นหะดีษดออีฟไม่ใช่ท่านอิหม่ามอิบนุมาญะห์
ได้ให้สถานะของหะดีษบทนี้บอกว่าเป็นหะดีษฮัสันแต่ฉันเช็คอัลบานีรอฮิมะฮุลลอฮ์บอกหะดีษบทนี้ซอฮีฮะท่านไปตรวจสอบแล้วพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ครั้งหนึ่งอินนัรรอญูละลาตุรฟะอุดารอจาตะดารอจาตุฮูฟินจันนะคนคนหนึ่งได้ถูกยกสถานะของเขาให้ได้เข้าสวรรค์ฟะยะกูลุอันนาฮาซาฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงพี่น้องครับฟังให้ดีนะคนคนหนึ่งได้ถูกยกสถานะของเขาให้ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะยะกูลุอันนาฮาซาฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงฟะยุกอลุมีคนกล่าวมีผู้ที่กล่าวกับคนคนนี้บอกว่าบิอิสติกฟาริวะลาดิกะละกะลูกของเจ้าเนี่ยขอดุอาอภัยโทษให้กับเจ้าพี่น้องครับคนคนนี้เนี่ยงงเลยนะครับตัวเองมาเข้าสวรรค์ได้ยังไงความดีก็ทำไม่เยอะความดีก็ทำไม่เยอะอยู่บนดุนยาเนี่ยทำบาปกว่าพระเรแต่อยู่ดีๆได้ถูกยกสถานะของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทนี้กำลังจะสอนให้พวกเราได้รู้ว่าคนเป็นลูกทุกคนต้องขอดุอาสำหรับทัศนะของผมนะวาญิบต้องขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะดุอาของลูกอัลลอฮฺจะรับดุอาของคนที่เป็นลูกทุกคนอัลลอฮฺจะรับให้ขอด้วยกับความบริสุทธิ์ใจอยากให้พ่ออยากให้แม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าลืมขอดุอาให้กับท่านเหล่านั้นท่านจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ขอได้หะดีษเยอะแยะที่พี่น้องฟังในการบรรยายในการให้ความรู้ของบรรดาโต๊ะครูของบรรดาคณาจารย์บอกเอาไว้ลูกขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อขอดุอาให้กับคนเป็นแม่อัลลอฮ์จะรับแล้ววันนี้พ่อแม่อาจจะได้รับสิทธิได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับดุอาของเราแล้วเหตุไฉนพวกเราจึงไม่อยากจะขอดุอาไม่ชอบขอดุอาไม่สนใจที่จะขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ตอบสวยสิครับใครที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆใครที่เป็นเด็กใครที่เรียนรู้ฟังศาสนาแล้วเนี่ยไม่อยากจะขอดุอาให้กับพ่อแม่เนี่ยมันมีอะไรติดอยู่ในใจมีอะไรกับพ่อกับแม่หรือเปล่าโกรธพ่อโกรธแม่หรือเปล่าหรือพ่อแม่ทำอะไรให้เราโกรธไม่อยากจะขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่เพราะอะไรขอให้เยอะขอให้หนักเพราะพ่อแม่ของเราเนี่ยอาจจะเข้าสวรรค์ด้วยกับดุอาของเราเนี่ยขอดุอาอิสติกฟารขออัลลอฮ์จ๋าได้โปรดอภัยโทษดุอาสั้นๆง่ายๆพี่น้องครับที่เราเรียนที่เราฟังกันตั้งแต่เด็กๆอัลลอฮุมมัฆฟิรลิซุนูบีวะลิวาลิดัยยะวะอ์ฮัมฮุมากะมารับบายานิศอฆีรอเห็นไหมคืนสิทธิตรงนี้ให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ขอดุอาให้กับเราตอนเราเด็กๆตอนเราอยู่ในท้องตอนเราโตตอนเรามีอุปสรรคตอนเรามีปัญหาพ่อแม่ขอดุอาให้ตลอดแต่วันนี้เราลืมที่จะขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าเนรคุณอย่าเป็นบุคคลที่ได้ชื่อว่าเป็นคนเนรคุณต่อบิดามารดาด้วยกับการไม่ยอมขอดุอาให้กับพ่อแม่สำคัญประการต่อมาประการสุดท้ายช่วยคืนสิทธิให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ด้วยก็คืออัรเราะห์มะฮ์บิลวาลิดัยให้ความเมตตากับคนเป็นพ่อเป็นแม่หน่อยให้ความเมตตาให้ความอบอ้อมอารีให้ความเอื้ออาทรกับคนเป็นพ่อเป็นแม่หน่อยเพราะในตอนที่เราเด็กๆตอนที่เรายังอุแวอุแวตอนที่เรายังหยิบจับอะไรไม่ได้เนี่ยพ่อแม่เนี่ยจับเราอย่างเบาอย่างเบาประคบประหงมเราอย่างดีมดไม่ให้ตระรถไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยดำรงชีวิตอยู่ต่อเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่แบบสมบูรณ์คนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกสมบูรณ์แบบเหมือนคนอื่นๆความรู้สึกแบบนี้คนไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่รู้หรอกครับไม่เข้าใจหรอกครับผมบอกแบบนี้กับลูกศิษย์หลายๆคนหลายๆครั้งพวกเธอยังไม่มีวันเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ตราบใดที่พวกเธอยังไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่คนพี่น้องครับทุกคนตรงเนี้ยสามารถบอกความรู้สึกให้กับผมได้หมดเลยวันที่ลูกของพี่น้องไม่สบาย
พี่น้องรู้สึกยังไงนอนหลับไหมนอนไม่หลับครับวันที่ลูกของเราป่วยวันที่ลูกของเราเจ็บตอนที่มันแบเบาะเนี่ยเราเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่ได้อดตาหลับไม่ได้ขับตานอนพอมันโตมาเนี่ยพี่น้องครับโตมาหน่อยนึงนะเข้าโรงเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเวลาใครมารังแกลูกนะพี่น้องไปดูเถอะครับพ่อแม่ทุกคนเนี่ยอยู่แถวหน้าเลยถ้าเป็นแม่ทัพได้เนี่ยเป็นเลยอย่ามารังแกลูกของฉันอย่ามาทำร้ายลูกของฉันอย่ามาดูถูกเหยียดหยามลูกของฉันอย่ามาทำอะไรลูกของฉันให้เป็นแผลพี่น้องดูข่าวสิไปดูสิข่าวในวันก่อนเนี่ยครูที่มันตีเด็กเห็นไหมครับคนที่เป็นแถวหน้าเลยใครพ่อแม่ผมนั่งฟังคลิปนะพี่น้องครับนั่งดูคลิปเนี่ยในข่าวเนี่ยเข้าใจเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่รับไม่ได้ลูกจะมีรอยขีดรอยควรเนี่ยนะครับเดี๋ยวมึงโดนกูเดี๋ยวมึงโดนกูแน่นี่คนเป็นพ่อเป็นแม่และเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นใครมีความรู้สึกเหมือนกันเพราะเราอยู่ในสถานะเดียวกันนะครับเวลามันโตมามีครอบครัวพี่น้องครับเอาจริงๆเลยคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยลูกไม่เคยโตในสายตาของคนเป็นพ่อคนเป็นแม่จริงไหมครับจะให้โตขนาดไหนจะให้มียศถาบรรดาศักดิ์ขนาดไหนจะให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในหน้าแผ่นดินนี้พ่อกับแม่ก็ยังมองว่าลูกเนี่ยเด็กเสมอเวลาลูกป่วยไม่สบายต่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยผมเคยดูนะข่าวสมัยก่อนเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีคนก่อนเนี่ยแม่เนี่ยนะครับเป็นห่วงกลัวลูกจะไม่สบายทำงานหนักบริหารประเทศเห็นไหมครับนี่คนเป็นแม่คนเป็นพ่อความรู้สึกแบบนี้ความเมตตาที่ท่านมีให้กับเราเสมอเนี่ยคนเป็นลูกฟังให้ดีนะครับช่วยคืนความเมตตาสิทธิของความเมตตาความกรุณาความเอื้ออาทรเนี่ยให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่หน่อยอย่าทิ้งขว้างกันมากนักนะอย่าเป็นบุคคลที่ใจจืดใจดำกันมากนักอย่าเป็นบุคคลที่กระดังรางกันมากนักครับคืนหน่อยเอาสิทธิของความเมตตาเนี่ยคืนให้กับพ่อกับแม่หน่อยลูกบางคนเนี่ยโอ้โหทรพีทรพากันเหลือเกินดูคลิปดูข่าวแล้วก็ผมก็รับไม่ได้หลายเรื่องบางคนตบตีบางคนเตะพ่อเตะแม่บางคนนี่เล่นเกมเห็นไหมแม่มาห้ามฟาดหัวอย่างนั้นนี่คือสังคมความเมตตาที่พ่อแม่ทำให้กับลูกทุกคนนะครับแต่ไม่ใช่ลูกทุกคนที่จะคืนความเมตตาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องครับพี่น้องไปดูสกรุปข่าวสิกี่ครั้งกี่หนที่เราจะต้องเห็นข่าวว่าวันเนี้ยยายแก่ชราคนหนึ่งนั่งขอทานอยู่กลางถนนคนลุงแก่ชราคนหนึ่งจะต้องเดินเก็บขยะอยู่ข้างถนนทำไมล่ะลุงมีลูกกี่คนมีลูก9คนไปไหนหมดล่ะเขาไปไหนกันหมดแล้วเขามีครอบครัวเขาแยกย้ายกันไปหมดแล้วยายมีลูกกี่คนมีลูก12คนเขาไปไหนกันหมดล่ะเขาหนียายไปหมดแล้วนี่คืออะไรสังคมไทยที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้พี่น้องครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ผมเชื่อนะครับเชื่อมั่นว่าพ่อแม่ไม่ได้ต้องการอะไรจากลูกหรอกพ่อแม่เนี่ยต้องการสิ่งเดียวคือให้ลูกเนี่ยเห็นใจสงสารมาดูแลมะหน่อยมาดูแลแม่หน่อยพาหลานมาเยี่ยมมะหน่อยอยากจะเล่นกับหลานอยากจะดูแลหลานอยากจะทำทุกสิ่งเหมือนกับทำที่ทำกับลูกในอดีตช่วยคืนสิทธิต่างๆเหล่านี้ให้กับคนเป็นแม่ให้กับคนเป็นพ่อนักวิชาการบอกว่าอัรเราะห์มะตุบินวาลิไดดีตรงเนี้ยนะครับหมายถึงอัตตะวาดุอ่อนน้อมถ่อมตนหน่อยขอดุอาให้กับท่านเยอะๆหน่อยทั้งในยามเป็นและยามตายผมว่าไม่ยากนะครับสำหรับคนเป็นลูกเรื่องแบบเนี้ยมันต้องสอนกันเยอะๆเพราะคนรุ่นใหม่ๆถ้าไม่เอาเรื่องแบบนี้มาสอนกันเยอะๆเนี่ยผมว่ากระด้างหยาบโลนสิ่งนี้เป็นความสำคัญและมันเป็นสาเหตุที่จะทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงพอพระทัยในตัวเราแต่พวกเราไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเปลี่ยนใหม่นะครับอินชาอัลลอฮ์นะการเรียนการสอนของเราในวันนี้หวังว่าจะช่วยกระตุก
ช่วยกระตุ้นช่วยเตือนใจนะครับคนตรงเนี้ยผมไม่ค่อยห่วงผมห่วงคนข้างหลังไม่ใช่ข้างหลังนู่นนะนะครับไม่ใช่ข้างหลังนู่นนะข้างหลังสุดนู่นเลยริมกำแพงวัยรุ่นน่ะเด็กๆกับคนรุ่นใหม่ๆกับคนที่อยู่ที่บ้านกับคนที่นั่งอยู่ราวสะพานกับคนที่อยู่ในห้างสรรพสินค้ากับคนที่อยู่ในตลาดนัดอยู่ในสถานที่ที่เป็นมักสยัดต่างๆเนี่ยพี่น้องครับดังนั้นวันนี้เนี่ยช่วยคืนสิทธิของพ่อของแม่คืนกลับไปให้กับพวกเขาเหล่านั้นหน่อยในขณะที่พวกเขาเนี่ยตรากตรำทำเพื่อเรามาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่นะครับผมเลยอยากจะหยิบยกฮะดีษดออีฟให้กับท่านพี่น้องแต่ว่าเวลามันไม่น่าจะพอขอยกตัวอย่างอันนี้แล้วกันพี่น้องมันสะอึกเขาอาจจะดูอยู่ผมรู้จักคนคนหนึ่งพี่น้องครับผู้หลักผู้ใหญ่ของเรานี่แหละขึ้นโรงขึ้นศาลว่าความกับลูกตัวเองขึ้นโรงขึ้นศาลว่าความกับลูกตัวเองลูกตัวเองเนี่ยเอาของไปขายปลอมลายเซ็นแม่เอาตึกแม่ไปขายหลายล้านบาทพี่น้องครับฟังให้ดีนะผู้พิพากษาที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยเขาพูดแม่อยู่ฝั่งหนึ่งลูกอยู่ฝั่งหนึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับเป็นผู้พิพากษาไม่กลัวเลยไม่สงสารแม่เลยของของแม่เนี่ยเราไปเอาของแม่มาขายเนี่ยไม่สงสารแม่แม่เลี้ยงดูเรามาเท่าไรต่อเท่าไรวันนี้ขโมยของแม่ไปขายเอาของแม่ไปขายแม่เนี่ยน้ำตาตกไม่อยากจะขึ้นโรงขึ้นศาลมาต่อสู้กับลูกไม่ได้อยากจะทำอย่างนี้แต่ก็ต้องทำเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์ของตัวเองคนที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาสอนคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่กลัวเลยไม่สงสารแม่หรอพี่น้องครับดูสิเอาคำพูดของคนที่ไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เนี่ยมาสอนคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วันนี้คนที่เชื่อมั่นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่มีฮะดีษคนที่มีกุรอานไม่เข้าใจนะครับที่วันนี้เราจะต้องไปสู้รบปรบมือกับคนเป็นแม่ไปขึ้นโรงขึ้นศาลไปต่อสู้ไปว่าความกับคนเป็นพ่อเป็นแม่สมควรไหมดังนั้นพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลลาห์ศาลพิพากษาให้แม่ชนะให้แม่ชนะและพี่น้องครับบลาก็ตามมาอีกก็โดนคนอื่นฟ้องอีกหาว่าเขาไปหลอกหาว่าไปหลอกเขาไปหลอกเขาทุกวันนี้ครับนี่ครับพี่น้องสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมมุสลิมสังคมอื่นเนี่ยยังไม่ต้องคุยเลยนะสังคมมุสลิมฝากเอาไว้นะครับกับคนเป็นลูกทั้งหลายอย่าอาหังกากับคนเป็นพ่อเป็นแม่มากอย่ายะโสโอหังกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ให้มันมากนักเพราะบารอกะห์เราะมะห์ความจำเริญของเราจะไม่มีวันเหลือในดุนยานี้เลยถ้าวันนี้ไม่ให้เกียรติกับคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าวันนี้ไม่มีความเมตตาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าวันนี้ไม่รู้จักจะขอดุอาให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่อย่าหวังว่าดุนยาเนี้ยจะอยู่แบบสุขสบายกายสบายใจไม่มีวันผมรับประกันได้เลยไม่มีวันคนที่อัลลอฮ์โกรธคนที่อัลลอฮ์กิ้วคนที่อัลลอฮ์ไม่พอใจจะให้บารอกัตเกิดขึ้นได้ยังไงในชีวิตของเขาไม่มีทางดังนั้นฝากไว้เป็นบทเรียนสอนตัวเองด้วยแล้วก็บอกพี่น้องทุกท่านด้วยเตือนกันและกันอินชาอัลลอฮ์เราจะได้เป็นคนหนึ่งที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีของคนที่มาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามใหม่พี่น้องครับเขามาคุยให้กับผมฟังเป็นผู้หญิงตอนแรกที่จะเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามพ่อแม่กลัวไม่อยากให้เข้าไม่อยากให้เป็นมุสลิมกลัวเพราะได้ยินว่าอิสลามเป็นแบบนั้นอิสลามน่ากลัวอย่างนี้อิสลามน่ากลัวอย่างนั้นผมบอกว่าทำดีกับพ่อแม่เหมือนเดิมไม่ว่าเราจะเป็นมุสลิม
เราจะคลุมฮิญาบเราจะปิดหน้าปิดตาให้เราทำดีกับพ่อแม่เหมือนเดิมไม่มีอะไรกีดกันและขวางกั้นระหว่างเรากับพ่อแม่ของเราถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาอิสลามก็ตามทุกวันนี้พี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เขาบอกกับผมว่าแม่รักเขามากขึ้นกว่าเดิมเมื่อก่อนตอนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเที่ยวเตะทะเลถลายไปเที่ยวนู่นไปเที่ยวนี่ไม่ชอบกลับมาบ้านไม่ชอบมาดูแลแม่แต่พอเป็นมุสลิมมาเยี่ยมแม่ตลอดซื้อของมาฝากแม่ตลอดพูดดีกับแม่ตลอดนี่ครับเห็นไหมคนเป็นมุสลิมใหม่เขาจะเข้าสวรรค์กันอยู่แล้วมุสลิมเดิมๆอย่างพวกเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ตรงไหนเรื่องที่ทำดีกับพ่อกับแม่เนี่ยศาสนาสอนเป็นพันปีมุสลิมใหม่เขาเข้าใจเขาเอาไปใช้เขาได้รับความจำเริญแล้วเราเนี่ยมุสลิมเก่ายังย่ำเท้าอยู่กับที่ดีไม่ดีแย่กว่าเดิมก็ยังทรพากับพ่อแม่อยู่ร่ำไปเห็นไหมครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าความสำคัญสิทธิของคนเป็นพ่อเป็นแม่ที่เราทุกคนจะต้องคืนให้กับท่านทุกประการที่ท่านทั้งหลายที่พวกท่านเหล่านั้นได้ทำให้กับเราในอดีตอย่าเหลือแม้แต่สิทธิ์เดียวอย่าเหลือแม้แต่ข้อเดียวคืนให้ท่านให้หมดอะไรที่ท่านทั้งสองทำดีกับเราทั้งตอนเป็นและตอนตายทำให้ครบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทำให้ท่านพอใจในตัวเรามากที่สุดครับอินชาอัลลอฮ์คงจะได้คุยกับพี่น้องเท่านี้ในช่วงท้ายมีใครจะสอบถามประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันในค่ำคืนนี้ไหมครับถ้าในเพจมีคำถามก็เชิญได้มีใครจะสอบถามปัญหาศาสนาเกี่ยวกับหัวข้อที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้ไหมครับมีไหมครับก็สรุปคำถามสั้นๆนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำนะกระเตะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเราทางด้านศาสนานะครับให้กับคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่พอให้พอใจถึงแม้ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกกับหลักการของศาสนาใช่ไหมทำได้ไหมคำตอบคือทำไม่ได้ครับลาตออาตาห้ามเชื่อฟังสำหรับใครครับสำหรับอัลมักลูกที่จะอะไรอัลมะซียติลคอลิกฝ่าฝืนต่อผู้สร้างห้ามเชื่อฟังสิ่งถูกสร้างทั้งหมดในการที่จะฝ่าฝืนต่อผู้สร้างไม่ได้ดังนั้นเรื่องหนึ่งเรื่องใดในศาสนาอิสลามจำเป็นที่เราจะต้องไปดูที่ตัวบทหลักฐานไปดูที่อัลกุรอานไปดูที่หะดีษไปดูที่ความถูกต้องไม่ใช่ดูที่ว่าเป็นคำสั่งของใครหรือถ้าเป็นคำสั่งของใครก็แล้วแต่ถ้ามันไปขัดกับสิ่งที่เป็นหลักการศาสนาจำเป็นที่เราจะต้องฝ่าฝืนคำสั่งไม่เนรคุณครับเพราะอะไรครับลองลำดับความสำคัญใหม่อีกครั้งหนึ่งความสำคัญของใครสถานะของผู้ใดยิ่งใหญ่ที่สุด 1. อัลลอฮ์ 2. รอซูลครับอัลลอฮ์รอซูล 3. พ่อแม่นะนักวิชาการลำดับความสำคัญให้ถูกเลยนะครับ 1.นะอัติอุลลอฮ์วะอัติอุรรอซูลนะครับอัติอุลลอฮ์เชื่อฟังอัลลอฮ์และเชื่อฟังรอซูลเนี่ยต้องอยู่คู่กันเสมอท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายเลยอายะที่เป็นมุกอรอนะแบบนี้นะครับใครที่เชื่อฟังอัลลอฮ์แล้วปฏิเสธคำสั่งใช้ของรอซูลการเชื่อฟังอัลลอฮ์ใช้ไม่ได้หรือใครที่ปฏิบัติตามคำสั่งรอซูลไปขัดกับหลักการที่มาจากอัลกุรอานการเชื่อฟังรอซูลใช้ไม่ได้ท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายอายะประเภทนี้เอาไว้แล้วก็ลำดับที่3ก็คือคนที่เป็นพ่อแม่ทั้งพ่อและแม่อยู่ในสถานะของความเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานั่นคือทั้งพ่อและแม่จะต้องเคารพสักการะบูชาต่ออัลลอฮ์เหมือนกับเราถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พ่อแม่ใช้แล้วมันไปขัดกับสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติได้นะครับแม่สั่งใช้อะไรก็แล้วแต่ที่มันไปขัดกับหลักที่มาจากกิตาบุลลอและสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามและไม่ถือว่าเราเป็นบุคคลที่เนรคุณถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเราจะเข้าใจว่าเราเป็นคนเนรคุณก็ตามนะ
พราะเรากำลังปฏิบัติตามอัลลอฮ์และกำลังปฏิบัติตามรอซูลถึงแม้นว่าแม่พ่อของเราจะไม่เข้าใจเข้าใจว่าเนี่ยบังเนี่ยเนรคุณแล้วเนรคุณแล้วแต่ความจริงไม่ใช่นะครับไม่ใช่ฝ่าฝืนได้นะค่อยๆ อธิบายค่อยๆบอกค่อยๆกล่าวค่อยๆเตือนเขานะดีๆนะครับอย่าไปตะแบงกับท่านมีกุศโลบายมีเทคนิคหน่อยในการที่จะพูดในการที่จะนำเสนอสิ่งต่างๆความสำคัญของศาสนาลำดับขั้นความสำคัญของศาสนาให้ได้ให้เขาได้เข้าใจอินชาอัลลอฮ์ถือว่าบังไม่ได้เนรคุณกับบิดามารดาตราบใดที่บังยังเป็นบุคคลที่เคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับทุกอย่างคำสั่งของพ่อแม่ที่ขัดกับหลักการศาสนาไม่อนุญาตให้ปฏิบัติตามทุกกรณีนะครับทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาเรื่องทางโลกนะครับห้ามปฏิบัติตามทั้งสิ้นเลยอาจารย์สมิธมีอะไรจะเสริมไหมเห็นไหมครับอ้าวเชิญถ้าไม่มีเชิญคำถามอื่นครับมีจะเสริมไหมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนิดนึงพี่น้องคำถามนี้นะผมให้เทคนิคนิดนึงแสดงว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยพอใจเราในประเด็นนี้ผมแนะนำนะวิธีการเสริมทับความแข็งแกร่งของเราเนี่ยให้ซื้อองุ่นดีๆให้ซื้อผลไม้ดีๆอะไรที่เขาไม่เคยกินเนี่ยพี่น้องซื้อเอาไปให้นะครับซื้อเอาไปให้ดีที่สุดแพงที่สุดเอาให้แจ๋วเลยเอาไปให้เวลาไปถึงปุ๊บเขาก็จะบอกกับเราของมึงกูไม่กินหรอกเพราะเขาไม่ชอบเราใช่ไหมล่ะถ้าเขาพูดแบบนี้ไม่ใช่เราเอาองุ่นกลับนะเราก็เอาองุ่นตั้งไว้นั่นแหละแล้วก็จะอะไรเงี้ยฉันกลับแล้วพูดดีๆนะครับกุรอานบอกให้ตอบโต้อะไรกว่าช่างด้วยสิ่งที่ดีกว่าถ้าเขาถ้าโดยเฉพาะพ่อแม่เนี่ยไปหักโค่นกับเขาไม่ได้อยู่แล้ว ไปให้ดีกว่าเอาให้เหนือกว่าคนอื่นเขาซื้อน้ำเฮลบูบอยน้ำหวานน้ำอะไรเราไปเอาเลยน้ำที่มันดีกว่านะครับอะไรที่มันดีกว่าผมแนะนำเพราะผมก็เอามาจากคนที่ตอบเรื่องนี้แล้วเขาบอกว่าประสบความสำเร็จพอใจตังค์ดีกว่าตังค์ก็อัดตังค์ให้มากกว่า แต่ถ้าสมมติมันมีเชื่อผมเถอะมันไม่ใช่เฉพาะแค่ที่ตังค์หรอกมารยาทด้วยอะไรด้วย หาให้เจอจุดอ่อนอยู่ตรงไหนเราจู่โจมที่จุดอ่อนนั้นผมเชื่อประสบความสำเร็จเพราะบนพื้นฐานแล้วพ่อแม่เนี่ยมีจุดอ่อนอันนึงก็คือรักลูกแต่ณอารมณ์แวบนั้นเนี่ยเขาจะเฮ้ยมึงไปไกลมึงอย่ามายุ่งกับกูเขาก็เลยแนะนำว่าองุ่นเนี่ยซื้อระดับที่ไม่มีเม็ดแจ๋วๆเลยไปวางไว้ลูกกลับแล้วนะมะนะไปแบบเนี้ยบ่อยๆบ่อยๆไม่ใช่เออไม่กินก็อย่ากินเอากลับมาด้วยเขาก็นี่เขาก็จะกวดเราไปเรื่อยแหละนะลองดูนะครับผมก็ถ้ามีงั้นก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะนะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะให้พี่น้องทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นที่รักของอัลลอฮฺมั่นคงต่อคำสั่งคำสอนของอัลลอฮฺได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺเป็นการตอบแทนและการอดทนต่อการนั่งฟังศาสนาตลอดระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงให้ได้รับผลบุญเป็นการตอบแทนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺอัสตัฆฟิรุกะวะตูบุอิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู